بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ทักทายพี่น้องนะฮะที่รับชมรับฟังนะครับการบรรยายสุขประจำสัปดาห์ของทางมูลนิธิอัลฟานทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะพี่น้องครับเหมือนที่เราก็ได้โปรโมทกันไปนะในการบรรยายสุขประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับในหัวข้อก็คือว่าครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเรามีวิทยากรนะครับถึง2ท่านนะครับที่วันนี้จะมามอบความรู้ให้กับเรานะครับพี่น้องครับท่านแรกนะครับตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะท่านอาจารย์ยาฟัตรื่นพิทักษ์นะครับอีกท่านนึงนะฮะท่านอาจารย์มุนซิรมันติเมาะนะครับผมก็ที่เป็นวิทยากรนะที่จะมอบความรู้นะครับให้กับเราในวันนี้ในส่วนของหัวข้อครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับรอมฎอนก็ไม่นานแล้วเนาะที่จะถึงกับเรานะอีกไม่ถึง10วันก็พี่น้องครับช่วยกันดุอานะครับผมให้เราเนี่ยได้บรรลุนะครับผมในเดือนรอมฎอนไม่ใช่แค่บรรลุในตัวของเราที่เราอยู่มีชีวิตถึงในเดือนรอมฎอนแต่บรรลุในที่นี้พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ดุอาให้อามันของเราได้บรรลุเหมือนกันให้อามันของเราได้เป็นที่ตอบรับนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเดือนรอมฎอนเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับมาฟังกันว่าครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับผมอะไรเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะทำกันได้และเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวของเราเนี่ยนะฮะให้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับผมพี่น้องก็อาจจะดูในสังคมวันนี้นะครับผมนะครอบครัวบางทีก็เรียกได้ว่าอาจจะมีความห่างเหินกันนะบางครอบครัวเช้ามาพ่อแม่ออกไปทำงานลูกๆก็ไม่ได้เจอพ่อแม่กว่าจะเจอบางทีก็เย็นหรือบางทีก็ไม่ได้เจอเลยเพราะว่าต้องเข้านอนก่อนอะไรอย่างนี้ก็มีพี่น้องครับแต่ครอบครัวมุสลิมเป็นครอบครัวที่เรียกได้ว่าจะต้องส่งเสริมกันนะในเรื่องของความดีเรารักกันเราดูแลกันไม่ใช่แค่ในดุนยาพี่น้องครับแต่เรารักกันดูแลกันจนต้องถึงวันอาคิเราะห์เลยนะครับพี่น้องครับนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าในเดือนรอมฎอนเราจะต้องทำอะไรกันบ้างในฐานะที่บางทีเราเป็นพ่อบ้านเราเป็นแม่บ้านเราเป็นลูกๆครับนะฮะก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะทาง Facebook ที่ชมอยู่ทางออนไลน์นะฮะทางเพจของทางมูลนิธิอัลฟานฝากพี่น้องนิดนึงนะขอคนละ1แชร์นะครับผมขอคนละ1ไลค์1หัวใจ1กำลังใจที่ส่งให้กับพวกเราในการทำงานทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่พี่น้องครับแล้วก็ขอคนละ1แชร์เพื่อที่จะให้แชร์ตรงนี้พี่น้องครับเป็นการบอกต่อเรื่องราวเป็นการที่จะช่วยเหลือในการเผยแพร่อิสลามอีกช่องทางหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับหรือพี่น้องมีกลุ่มที่คุยกันในเรื่องของศาสนาพี่น้องก็แชร์ลงกลุ่มนี้ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาละพี่น้องครับผมเชื่อว่าวิทยากรทั้งสองท่านนะก็พร้อมแล้วที่จะมอบความรู้ให้กับเรานะครับในส่วนของหัวข้อในวันนี้นะครับผมครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนนะครับผมนะเดี๋ยวท่านแรกนะครับเริ่มจากทางด้านท่านอาจารย์ยาฟัตก่อนนะฮะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องครับว่าในส่วนของช่วงแรกของท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับนะในส่วนของหัวข้อมุสลิมในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ยาฟัตครับอัลลอฮุรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินากะรีมنبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบดับบรรดาพี่น้องที่อยู่ที่มูลนิธิรอฟฮานที่ฟังอยู่ขณะนี้ทุกท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ผ่านทาง Facebookพี่น้องที่ดูทางทีวีทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรอบคาน24ชั่วโมงขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานได้ทรงเมตตาให้ความจำเริญให้สุขภาพที่แข็งแรงให้ท่านนั้นได้พบกับเดือนรอมฎอนในปีนี้และได้มีกำลังวังชาได้มีความอร่อยอร่อยในการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์
วันนี้เรามากันในหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากครับพี่น้องเป็นหัวข้อเรื่องที่จะได้ให้เราทุกคนนั้นได้กลับมาสู่ความรู้สึกเมื่อก่อนเราจะไปพูดเรื่องของเดือนรอมฎอนเรื่องของเดือนรอมฎอนความสำคัญในเดือนรอมฎอนแต่บางครั้งเราลืมพูดเรื่องครอบครัวไปเราลืมนึกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดจะทำให้รอมฎอนของเรานั้นไปได้ตลอดรอดฝั่งให้รอมฎอนของเรานั้นเป็นรอมฎอนที่ได้รับผลบุญอย่างต่อเนื่องและเป็นรอมฎอนที่ทรงคุณค่ากับเรานั้นไม่ใช่เราคนเดียวที่ทำหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองทำให้ดีก็เพียงพอแล้วโดยที่ลืมไปว่าคนที่อยู่ในการภายใต้การปกครองการดูแลเขาต้องดูแลด้วยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแค่ละศีลอดด้วยการกินอาหารสะฮดด้วยกันเท่านั้นยังคงใช้เวลาช่วงเวลาอื่นๆและเป็นช่วงเวลาส่วนมากที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันวันนี้เราจึงอยากจะฉายภาพเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซะลาฟุศซอละห์ที่เขานั้นประสบความสำเร็จที่เขานั้นได้ประสบซึ่งอิบาดะห์อันยิ่งใหญ่และสามารถกระทำอามันอิบาดะห์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคุณภาพนั้นไม่ได้มาแค่ตัวเขาแต่มันมาจากสังคมในครอบครัวของเขาที่คอยส่งเสริมคอยเกื้อกูลคอยส่องดูแลคอยกำชับคอยตักเตือนวันนี้เราไม่ได้อยากไปสวรรค์เพียงแค่คนเดียวที่เรานั้นเป็นพ่อบ้านแล้วเราจะไปสวรรค์อันเนื่องมาจากว่าฉันบวชนะฉันถือศีลอดนะฉันละหมาดนะฉันบริจาคนะแต่ครอบครัวของเราเป็นอย่างไรนั้นเราไม่สนใจเราอยากจะให้ทุกองคาพยพที่เราเรียกว่าสังคมที่เล็กที่สุดแม้ว่าจะเป็นสังคมครอบครัวที่ถือได้ว่าความสำเร็จของผู้คนที่อยู่ในดุนยานี้จะไม่ได้รับเป็นความสำเร็จได้ถ้าไม่ใช่สังคมครอบครัวนั้นเป็นผู้ที่เกื้อกูลและสนับสนุน ดังเช่นเหล่าบรรดาอาอิมมะทั้งหลายบุคคลหนึ่งที่เรารู้จักกันคือท่านอิหม่ามชาฟิอีมุฮัมมัดอิบนุอิดริสท่านได้รับความสำเร็จเป็นที่นักวิชาการประวัติศาสตร์ได้รายงานว่าความสำเร็จของท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้จากผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่ที่คอยประคับประคองลูกที่ชื่อว่ามุฮัมมัดอิบนุอิดริสท่านอิหม่ามชาฟิอีเป็นเด็กกำพร้าพ่อของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ตอนเยาว์วัยตั้งแต่ยังไม่อะเกนบะเล็กแต่ว่าแม่คอยดูแลคอยสอดส่องคอยดูให้เด็กน้อยคนนี้กลายเป็นอาเลมเป็นอุลามาที่ใหญ่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอพยพจากปาเลสไตน์หรือฟิลิสตีนมาอยู่ที่มักกะแล้วก็เรียนท่องจำอั้นกุรอานตั้งแต่ไม่ถึง7ขวบอิหม่ามชาฟีท่องจำกุรอาน30ยุซอิหม่ามชาฟีเรียนกับผู้รู้นักวิชาการในเมืองมักกะทั้งหมดจนกระทั่งแม่คิดว่าในเมืองมักกะนี่ได้ร่ำเรียนจากโต๊ะครูส่วนมากแล้วมีโต๊ะครูอีกคนหนึ่งที่อิหม่ามชาฟีต้องไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นั่นคืออิหม่ามมาลิกที่อยู่ที่เมืองมะดีนะอิหม่ามชาฟีเป็นเด็กหนุ่มยังไม่สามารถที่จะสามารถฝากเนื้อฝากตัวกับใครได้แม่จึงเขียนจดหมายถึงเจ้าเมืองมักกะบอกว่าฉันมีลูกอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่เรียนศาสนาท่องจำอัลกุรอาน30ยุซฉันอยากจะให้ลูกน้อยของฉันคนนี้เนี่ยได้มีความรู้เรื่องศาสนาเยอะๆเอาไปฝากให้อิหม่ามมาลิกหน่อยที่เมืองมะดีนะห์เจ้าเมืองมักกะก็ตอบรับจดหมายของแม่ของท่านอิหม่ามชาฟิอีนำจดหมายดังกล่าวไปให้วาลีหรือผู้ปกครองเมืองมะดีนะห์บอกว่าฝากอิหม่ามชาฟิอีเข้าเรียนกับอิหม่ามมาลิกด้วยอิหม่ามมาลิกเมื่อรับจดหมายท่านไม่ได้พูดอะไรนอกจากว่าให้มาสมัครหรือมาเรียนที่สุเราไม่ต้องมาที่บ้านเพราะว่าฉันสอนหนังสืออยู่ที่สุเรามาละหมาดมาฝากเนื้อฝากตัวหรือจะเรียนเนี่ยมาเรียนที่มัสยิดนบีจนกระทั่งอิหม่ามชาฟีเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกท
ท่องหนังสือมูวัตเตาะของท่านอิหม่ามมาลิกภายใน2สัปดาห์400 500กว่าหะดีษอิหม่ามชาฟีสามารถท่องจําได้ภายใน2สัปดาห์และเป็นศิษย์เอกของอิหม่ามมาลิกและเป็นคนที่สอนศาสนาหลังจากที่อิหม่ามมาลิกเสียชีวิตนี่คือบทบาทคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่คนเป็นพ่อนะเพราะเป็นเด็กกำพร้าเป็นแม่ผู้ที่ประคับประคองดูแลพยายามทุกวิถีทางให้ลูกเป็นอาเลมเป็นอุลามะให้ได้เป็นผู้รู้นักวิชาการให้ได้แล้ววันนี้คำตอบของเราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยเราคนเดียวใช่ไหมที่จะเดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ปล่อยให้ลูกของเรานั้นจะคานไปจะเดินไปจะไม่สนใจจะไม่ใส่ใจจะสามีของเราภรรยาของเราเป็นอย่างนั้นไหมศาสนาอิสลามวันนี้เราจึงอยากจะปลุกความรู้สึกปลุกความรู้สึกแห่งความรับผิดชอบที่เราทุกคนต้องเตรียมตัวและก็แม่ไม่ใช่เตรียมแค่อาหารหลายคนคิดว่าตอนนี้ต้องซื้อน้ำตาลต้องซื้อน้ำมันต้องซื้อข้าวสารต้องซื้ออาหารแห้งต้องซื้ออาหารที่เก็บแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้เพื่อมาทำเป็นอาหารสะฮดให้กับลูกๆเพื่อมาทำให้เป็นอาหารละศีลอดให้กับครอบครัวเพียงเท่านั้นไหมแบบนั้นไหมที่เราเรียกว่าสิ่งที่เป็นความพร้อมบ้านเราอาจจะเป็นความพร้อมในแง่ของการกินแต่ซอฮาบะห์และเหล่าบรรดาซะลาฟุสซอละห์ความพร้อมในเรื่องของอิบาดะห์ซึ่งเป็นความพร้อมที่แตกต่างกันเขาไม่เคยคิดเลยว่าไอ้การกินเนี่ยมันจะเป็นคำตอบในเดือนรอมฎอนแต่เขาคิดว่าอิบาดะห์ต่างหากคือคำตอบในเดือนรอมฎอนนี่ก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นความแตกต่างแล้วเราเตรียมอาหารเพื่อเข้าสู่รอมฎอนเราเตรียมอาหารน้ำตาลความพร้อมทั้งหลายเพื่อเดินเข้าสู่รอมฎอนแต่ซอฮาบะห์และเหล่าบรรดาซะลาฟุสซอละห์เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจเตรียมความรู้สึกเตรียมองคาพยพความรู้เพื่อเดินเข้าสู่การถือศีลอดและให้ได้รับผลบุญมากที่สุดในเดือนรอมฎอนโดยไม่สนใจว่าอาหารนั้นจะมีหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความแตกต่างแล้วว่าเราเตรียมเพื่อดุนยาจะเพื่ออาคิเราะห์อะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกมันจะแตกต่างกันวันนี้เราจึงอยากจะให้ครอบครัวมุสลิมทุกครอบครัวที่ได้ยินเสียงแบบนี้ให้ได้กลับมาสำนึกว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องเรียนรู้อย่างไรเราจะต้องทำอย่างไรให้รอมฎอนในปีนี้เป็นรอมฎอนแห่งครอบครัวของเราและครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดในรอมฎอนที่เราได้มีชีวิตอยู่ในปีนี้ปีที่แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่ามาชาอัลลอฮ์ฉันนี่ดีที่สุดอ่านกุรอานจบ2รอบอ่านกุรอานจบ1รอบแต่ว่าครอบครัวของเราล่ะพี่น้องได้อ่านกุรอานจบเหมือนเราหรือไม่มาชาอัลลอฮ์เราได้อ่านกุรอานจบและได้รู้ความหมายหรือไม่เราได้อ่านกุรอานจบเราได้พูดกันหรือไม่หรือว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินบางครอบครัวแม้กระทั่งรอมฎอนก็ไม่ได้พร้อมกันลูกอาจจะใช้ชีวิตในกลางคืนมากกว่ากลางวันด้วยซ้ำทำอะไรอ่ะนั่งเล่นเกมนั่งดูซีรีส์นั่งดูอะไรไร้สาระไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาหิวที่จะทานอาหารซะฮดใกล้เวลาซุบฮีแม่ยังไม่ตื่นตัวเองก็ตื่นมาทานอาหารซะฮดคนเดียวหลังจากนั้นก็หลับไปแล้วก็ใช้ชีวิตตื่นอีกมาตื่นอีกทีนึงก็คืออาจจะหลังซูรีหรือว่าหลังอะไรครับหลังอัสรีเพื่อที่จะละศีลอดครอบครัวบางครอบครัวก็ยังไม่พร้อมกันแม้กระทั่งมีรอมฎอนก็ตามแต่ถ้าหากว่าหลายๆครอบครัวนั้นจะพร้อมกันอยู่แล้วแต่ก็มีไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะที่ว่าไม่พร้อมกันน่ะเพราะว่าชีวิตของเด็กกับชีวิตของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะแตกต่างกันเขาจะอดนอนกลางคืนมากกว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันบวชแล้วฉันนอนฉันจะไม่หิวฉันจะมานั่งอดตาหลับขับตานอนทำไมฉันนอนดีกว่าตื่นขึ้นมาตอนเวลาอัสรีฉันละหมาดอัสรีเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงฉันก็ละศีลอดแล้วแสดงว่าทั้งวันในวันนั้นเนี่ยเท่ากับบวชแค่2ชั่วโมงแค่นั้นเองแม้กระทั่งการบวชของเรามี12ชั่วโมงนะแต่คนคนนี้บวชแค่2ชั่วโมงเพราะเขาถือว่าการนอนเนี่ยมันดีกว่ามันไม่หิวอ่ะมันไม่กระวนกระวายมันไม่มีความรู้สึกใดๆเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้เนี่ยเราจะปรับอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความรู้สึกว่าเราต้องมีชีวิตคล้ายๆกันใช้ชีวิตไปด้วยกันเช่นละศีลอดด้วยกันละหมาดตะรอวีห์ด้วยกันไปมัสยิดด้วยกันกลับมานอนในเวลาใกล้ๆกัน
ตื่นมาทานอาหารซะฮดพร้อมกันหลังจากนั้นอาจจะนอนหลังเวลาฟัจรีเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาหลังเวลาซูรีมาอ่านอัลกุรอานด้วยกันในครอบครัวพยายามที่จะสร้างครอบครัวให้มีแต่เสียงอัลกุรอานลดน้อยเสียงเพลงเอารีโมทไปซ่อนไม่ต้องเล่นเกมนะลูกในช่วงนี้อาจจะเล่นเกมนิดๆหน่อยๆอาจจะดูเฟซบ้างอย่าไปสไลด์กันเยอะนอกรอมฎอนนี่เราทำกันเยอะแล้วครับพี่น้องพอถึงรอมฎอนนี่นะให้งดให้เว้นบ้างเราบรรดาซะลาฟุศอลและพี่น้องในเดือนรอมฎอนท่านอิหม่ามซุฟยานซอรีท่านได้พูดบอกว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงฉันได้ทิ้งการสอนทุกเรื่องทั้งที่อิหม่ามซอรีเป็นทั้งนักอ่านเป็นทั้งนักตัฟซีรนักอธิบายอัลกุรอานเป็นทั้งผู้มีความเข้าใจด้านศาสนาด้านฟิกด้านหะดีษด้านอุซูลอิหม่ามซอรีบอกว่าฉันทิ้งทุกอย่างเลยทำไมอ่ะเพื่อเข้าสู่การอ่านกุรอานเราต้องรู้จักเดือนรอมฎอนให้แท้จริงพี่น้องว่ารอมฎอนนั้นต้องการอะไรจากเรารอมฎอนนั้นบอกอะไรกับเราและเราจะพาครอบครัวของเรานั้นไปอย่างไรในเดือนรอมฎอนนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการถือศีลอดวันอาชูรอที่เราเรียกว่าการถือศีลอดช่วงแรกเป็นฟัรดูแต่หลังจากที่รอมฎอนได้บัญญัติลงมานั้นกลายเลื่อนไปเป็นซุนนะหรือเป็นภาคสมัครใจการถือศีลอดวันอาชูรอนี่พี่น้องท่านซอฮาบียะห์ท่านนี้ได้รายงานมาว่าท่านมูอาท่านรอบีอะห์บินติมูอาวิซเนี่ยได้รายมูอาวัซเนี่ยได้รายงานมาว่าพวกเราทุกคนถือศีลอดในวันอาชูรอท่านนบีนั้นให้คนไปประกาศในยามสายว่าใครที่ยังไม่ทานอะไรให้เขาถือศีลอดเนี่ยถือศีลอดอาชูรอไปเลยแต่คนที่ทานอะไรแล้วอินชาอัลลอฮ์ปีหน้าถือศีลอดนะเป็นภาคสมัครใจปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านมูอาวิซท่านรอบีอะห์ได้รายงานต่อไปบอกว่าได้รายงานภาพบรรยากาศการถือศีลอดวันอาชูรอว่ากุนนานาซูมูพวกเราทุกคนนั้นถือศีลอดก็คือหมายถึงซอฮาบะห์นี่ถือศีลอดกันหมดครอบครัวนี่ถือศีลอดวันอาชูรอกันหมดวานูซาวีนูวานูซาวิมูอัสซิปยานูนาและพวกเราทุกคนได้บังคับส่งใช้คำว่าบังคับก็ได้นะนูซาวิมูเนี่ยแปลว่าบังคับหรือส่งเสริมหรือว่ากำชับให้ลูกหลานของเราตื่นมาถือศีลอดด้วยไม่ปล่อยให้ลูกหลานของเราเนี่ยในวันอาชูรอเนี่ยเดินกินดื่มแบบปกตินะให้บังคับให้ถือศีลอดด้วยและก็พาเขามาที่มัสยิดเมื่อเขาร้องในการที่จะรับประทานอาหารเขาหิวแสดงว่าเด็กไม่โตเท่าไหร่นะนักวิชาการบอกว่าคำว่าซิปยานเนี่ยไม่ถึง10ขวบให้เด็กคนนั้นเนี่ยมามัสยิดให้ลูกของเขามาที่มัสยิดแล้วก็เล่นอยู่ที่มัสยิดจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าเขาหิวเขาก็ร้องที่รับอยากจะรับประทานอาหารแสดงว่าเด็กนี่แน่นอนนี่ยืนยันว่าแม่อะเกนบะเล็กว่าร้องที่จะกินอาหารปรากฏว่าเขาก็เอาของเล่นเนี่ยที่ทำมาจากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผ้าเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรเป็นรถลากเนี่ยให้ลูกเขาเล่นฮัตตาอิลาวักติลอิฟตอรจนกระทั่งถึงเวลาละศีลอดส่งเสริมลูกหลานถือศีลอดในเดือนในวันอาชูรอสับอะไรกับเดือนรอมฎอนครับที่เราไม่ได้ส่งเสริมลูกหลานไม่ได้ผมเองพวกเราทุกคนก็รู้อะนะเราเนี่ยถือศีลอดกันมาก่อนที่จะละหมาดครบนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะที่บ้านเราก็แปลกอย่างหนึ่งคือจะเคร่งในการถือศีลอดแต่ไม่ค่อยเคร่งละหมาดทั้งที่ละหมาดนี่ใหญ่กว่าถือศีลอดนะมันเป็นวิถีของมันน่ะในตอนนู้นเนี่ยผมไปโรงเรียนเนี่ยประมาณสักป.6เนี่ยถือศีลอดละหนึ่งอย่างน้อยครึ่งวันที่บ้านต้องบังคับให้ถือศีลอดมันถือศีลอดครึ่งวันไม่มีอะนะแต่ว่าเป็นการส่งเสริมให้เราได้รับรู้ถึงการถือศีลอดแต่ว่าเราไม่ละหมาดในการถือศีลอดนี่เขาไม่ว่านะแต่ศาสนานี่สอนให้ละหมาดให้ครบแล้วก็ให้ถือศีลอดเนี่ยมาที่หลังตีเรื่องละหมาดไม่ตีเรื่องอะไรครับไม่ตีเรื่องขาดศีลอดแต่บ้านเราเนี่ยวันไหนไม่บวชเนี่ยเป็นเรื่องนะแต่ว่าถ้าไม่ละหมาดเนี่ยเฉยๆจ
จนกระทั่งคนบ้านเรากลับมาถามครูบาอาจารย์อาจารย์มุนทิศหน้าก็จะรับคำถามเหมือนกันนะว่าอะไรครับอาจารย์บวชไม่ละหมาดซ้อมไหมเป็นไปได้ไหมอาจารย์อาจารย์มุนทิศนะมันไปได้นะคือเป็นไปได้ยังไงมันต้องเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงนะบวชไม่ละหมาดซ้อมไหมแปลว่าการบวชโดยที่เรานั้นไม่ละหมาดห้าเวลาอาจจะละหมาดไม่ครบโดฮดไม่ละหมาดอาซัดไม่ละหมาดแต่เราบวชนะนักวิชาการในร่วมสมัยของเรานี่นะท่านเชคอุไซมินท่านตอบเลยนะการถือศีลอดไม่เป็นที่ตอบรับการถือศีลอดไม่เป็นที่ตอบรับการที่คนคนหนึ่งบวชแต่ไม่ละหมาดนี่นะห้าเวลาเนี่ยการถือศีลอดไม่เป็นที่ตอบรับอย่างแน่นอนวันอียาตุบิลละท่านอาจจะผ่านเกณฑ์ในการถือศีลอดหมายถึงผ่านฟัรดูนะแต่อัลลอฮ์จะรับนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอัลลอฮ์นั้นต้องการให้คือท่านต้องเข้าใจถึงเรื่องมาตรฐานหรือขนาดน้ำหนักของการของเรื่องราวของศาสนาว่าอะไรคือเบอร์หนึ่งอะไรคือเบอร์สองเบอร์หนึ่งคือแน่นอนชะฮาดะเบอร์สองคืออะไรครับการละหมาดเบอร์สามคือการถือศีลอดเบอร์สี่คือการจ่ายซะกาตเบอร์ห้าคือการทำฮัจญ์ทั้งซะกาตกับอะไรครับทั้งซะกาตกับการทำฮัจญ์สำหรับคนมีความสามารถผมทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้จ่ายซะกาตเลยเพราะไม่ได้มีความสามารถในการจ่ายใช่ไหมสำหรับคนความสามารถคนบางคนอายุก็มากแล้วยังไม่ได้ไปฮัจญ์เลยก็ไม่มีความสามารถพออัลเลาะห์ได้ยืนยันบอกในกุรอานแล้วลิมานิสตอตออะลัยกุมซะบีลาถือได้ว่าสำหรับบุคคลที่มีความสามารถจะไปได้เขาก็ไปทำฮัจญ์แต่คนที่ไม่ได้มีความสามารถก็ไม่มีความจำเป็นไม่ว่ายิบต้องไปทำฮัจญ์แต่ประการใดนี่คือบทบัญญัติศาสนาแต่เรื่องราวของการละหมาดและการถือศีลอดนั้นถือได้ว่าจำเป็นจะต้องทำสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์อาเกนบาเล็กอะไรก็แล้วแต่นอกจากคนที่มีอุปสรรคด้านศาสนามีอุปสรรคที่ศาสนานั้นรองรับท่านมูอาวิซาเนี่ยท่านรอบีอาเนี่ยก็รายงานบอกว่าพวกเราก็บังคับให้ลูกหลานของเราถือศีลอดด้วยถือศีลอดในวันอาชูรอด้วยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นมีความรู้สึกว่าเขาหิวเนี่ยให้เขานั้นเล่นของเล่นจนกระทั่งถึงเวลาละศีลอดมาชาอัลลอฮ์ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้เคยพูดในคำพูดของท่านตอนเป็นคอลีฟะห์พี่น้องแต่ว่าพอยต์เนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าคืออุมัรได้เล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งเดินอยู่ในเดือนรอมฎอนในตอนกลางวันในเดือนรอมฎอนอุมัรก็เดินตรวจตามีชายคนหนึ่งพี่น้องดื่มเหล้าตอนในวันกลางวันของเดือนรอมฎอนอุมัรก็จะให้ทหารไปจับตัวเฮ้ยไอ้วะนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เห็นเดือนเห็นอะไรหรือไงมาดื่มเหล้าอะไรในเดือนรอมฎอนแล้วตอนนั้นปกครองโดยรัฐอิสลามก็ไปจับตัวมาหลังจากนั้นก็เคี่ยนทำโทษไอ้คนที่มันดื่มเหล้าในเดือนรอมฎอน80ทีจะได้อะไรจะได้รู้สึกสำนึกว่านี่มันเดือนรอมฎอนยังมาเดินดื่มเหล้าโค้งๆแบบนี้อีกไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วอุมัรก็พูดกับชายคนนั้นเนี่ยที่ดื่มเหล้าที่โดนลงโทษเนี่ยหลังจากสั่งเมาเนี่ยนะบอกว่าท่านทำอย่างนี้ไว้ละกะหายนะเกิดกับท่านนะท่านทำอย่างนี้ดื่มเหล้าในเดือนรอมฎอนได้ยังไงแล้วท่านเนี่ยไม่รู้หรือว่าคนที่เป็นลูกๆของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยเราบังคับให้เขาถือศีลอดแต่ท่านมาดื่มเหล้าในตอนกลางวันในเดือนรอมฎอนนักวิชาการได้เล่าให้ฟังบอกว่านี่เป็นการบ่งบอกว่าครอบครัวของซอฮาบะบังคับหรือกำชับลูกหลานให้ถือศีลอดด้วยอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมานิดนึงว่าอาจารย์กี่ขวบเหมาะสมดีนักวิชาการตอบพี่น้องเพื่อให้เรานั้นได้เป็นไกด์ไลน์อ่ะนะในการที่จะให้ลูกหลานของเราถือศีลอดนี่นะนักวิชาการบอกว่านั่นก็คือ10ขวบแต่ว่าเราจะตีเนี่ยนะลงโทษเขาเนี่ยด้วยไม้ซีวากเนี่ยพี่น้องไม่ได้ตีแบบดอดดุนมุบัตเรียเนี่ยนะเขาเรียกว่าตีด้วยไม้อะไรที่มันโอ้ยตีแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะไม่ละหมาดนี่ตีเอาขาหักอ่ะนะไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่น้องนะซอฮาบะห์เนี่ยเขาใช้ไม้ซีวากนี่ตีแบบประมาณเนี้ยตีให้รู้สำนึกว่าทำไมล่ะทำไมไม่ละหมาดลูก10ขวบแล้วนักวิชาการจึงใช้อายุตรงนี้แหละเป
เป็นอายุของการบังคับและให้ฝึกฝนในการถือศีลอดไปด้วยแต่ซอฮาบะห์ก็รายงานเหมือนกันบอกว่าพวกเรานี่นะลงโทษลูกหลานของเราด้วยไม้ซีวะพี่น้องฟังผมดีๆนะไม้ซีวะนอกจากเป็นไม้แปรงฟันแล้วนะใช้ตีลูกหลานได้ด้วยนะจะเอาก้านมะยมก็ได้พี่น้องตีแบบเบาๆอ่ะนะอัสมันคงโดนบ่อยก้านมะยมนี่นะไม่ต้องสแกนนะผมนี่โดนสแกมาจริงๆครับบ้านผมนี่ตีด้วยสแกนจริงนะแล้วโต๊ะผมเป็นบ้านเดียวนะที่ตีผมเนี่ยนะเวลาผมไม่ละหมาดผมเล่นๆอยู่นี่กระเด็กนี่เต็มเลยนะในลานเนี่ยโต๊ะผมลากสแกยาวบืดมาแล้วอัลลอฮฺหักบัตยาฟัดจะไม่เดินเข้าบ้านนี่นะนี่ต้องขอดุอาให้โต๊ะให้แชร์ผมมากๆเลยนะเดินมาแล้วเด็กคนอื่นเขาเล่นกันต่อมีผมคนเดียวต้องวิ่งกลับบ้านเพื่อมาละหมาดจะละหมาดแบบคือย่อก็ย่อรั้วมันนะจะเรียกว่าละหมาดแบบขอไปทีอ่ะให้โต๊ะรู้ว่าละหมาดแล้วแบบลงไปอาบน้ำละหมาดนี่ชนิดที่ว่ามีสนใจอะไรเดี๋ยวจะละหมาดจะไปเล่นต่อห่วงเล่นน่ะแต่โต๊ะเขาต้องให้มาละหมาดก่อนได้เวลาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺหักบัตตั้งนานแล้วยังไม่เดินกลับบ้านมาละหมาดนี่นะดูดีเขาจะมาดักตรงสะพานพอดีเพราะเราไปตรงอื่นไม่ได้นอกจากสะพานน่ะนะพอวิ่งผ่านไปนี่เหมือนสแกนเนี่ยมันผ่านไปเฟี้ยวนะจำเลยแหละพูดง่ายๆวูบจะเป็นรอยอ่ะพูดง่ายๆนะนี่คือเขาสนใจลูกหลานในการที่จะต้องละหมาดนักซอฮาบะห์จึงรายงานบอกว่าในเรื่องนี้บอกว่าพวกเราเนี่ยนะใช้สีวะไม้สีวากเนี่ยตีลูกของเราเวลาลูกของเราอายุ10ขวบแล้วเขาไม่ละหมาด10ขวบไม่ละหมาดนะใช้ไม้ซีวาร์ฟเนี่ยตีที่เบาๆพี่น้องตีให้รู้ว่าเป็นการลงโทษเด็กนี่นะเวลาพ่อตีเบาตีแรงแม่ตีเบาตีแรงก็แล้วแต่ทำหน้าจริงจังนะพี่น้องร้องไห้มันไม่ได้เจ็บนะแต่มันเสียใจพี่น้องเคยไหมพ่อแม่เราตีเราไม่แรงนะบางทีแค่หยิกเราเนี่ยไม่ได้หยิกแรงอะไรเพื่อนเราต่อยแรงเพื่อนขึ้นมาต่อยเพื่อนต่อนะไม่ร้องนะพี่น้องนะแต่พ่อแม่เนี่ยนะถ้าเป็นพ่อแม่ที่สั่งสอนลูกแล้วมีเขาเรียกว่ามีผลกับจิตใจของลูกนี่นะแค่ดูเนี่ยลูกก็ร้องได้และนี่ถ้าเกิดเอาไม้สีวะไปจี้ไปตีเนี่ยนะน้ำตาเล็ดเลยพี่น้องนี่เขาบอกว่าพ่อแม่ในประมาณเรียนในการสั่งสอนลูกบอกกล่าวลูกสหวัชุการนาบอกว่าพวกเราจะตีลูกของเราด้วยไม้สีวาบนี่นะตอนเขาอายุ10ขวบเมื่อเขาไม่ละหมาดแต่เราจะไม่ตีเขาอันเนื่องมาจากการถือศีลอดให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาแต่เราต้องสั่งใช้นะเหมือนบ้านเรากุศโลบายเนี่ยครึ่งวันนี่แหละบางคนบอกว่าครึ่งวันต่ออีกครึ่งวันไม่นับเต็มวันนะนับเป็นครึ่งวันพี่น้องแล้วพี่น้องลองคิดดูนะให้รางวัลลูกหลานนี่เดี๋ยวค่อยคุยนะยาพวกยาอิซาอะไรทั้งหลายเนี่ยฮาดียาเนี่ยให้ลูกหลานได้มีฮาดียามีจิตใจที่เปิดกว้างแข่งขันกันนะตั้งแต่เรื่องบวชละหมาดตะรอเวียอ่านกุรอานนะพี่น้องลองสร้างให้ครอบครัวนี่แข่งขันกันนะแข่งขันกันทำความดีแข่งขันกันเข้าใกล้อัลลอฮ์นะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์แล้วก็มีรางวัลให้เนี่ยผมเชื่อนะครอบครัวของเราจะดีมากครอบครัวของเราจะมีสีสันในเดือนรอมฎอนไม่ใช่ว่ารอเดี๋ยววันอีดเขาจะแจกของเขาจะอะไรแต่ในบ้านเรานั้นไม่มีบรรยากาศอะไรเลยต้องพยายามนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะยะซักัลลอฮุคอยรอนครับบิสมิลลาห์นะครับยะซักัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยาฟัดอรุณพิทักษ์ในช่วงแรกของท่านนะก็ท่านได้ฝาก2ประเด็นหลักๆที่อยากจะฝากกับพี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องนะในเรื่องของความสำเร็จของครอบครัวของเราของลูกๆของเราพี่น้องครับก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะเขาเรียกว่ามีอิทธิพลสร้างจิตสำนึกสร้างบรรยากาศในครอบครัวของเราในการทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่ามีความสุขมีสีสันอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะทำนะอาจารย์นะไม่ใช่เงียบเหงาเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าแต่ละคนบางคนลูกก็ไม่พร้อมพ่อแม่มั่งอะไรบ้างไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเนี่ยได้เขาเรียกว่าสร้างสีสันตรงนี้ถึงเวลาทานอาหารสะโพดก็มาทานร่วมกันถึงเวลาละหมาดก็ละหมาดร่วมกันพี่น้องครับแล้วก็อยากให้พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าได้ใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยให้ความสำคัญแม้จะเป็นอิบาดะห์เล็กๆก็พยายามทำร่วมกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับช่วงต่อมานะฮะเดี๋ยวให้ทางด้านอาจารย์มุนซิดบ้างนะครับนะในส่วนของหัวข้อของเราในวันนี้ครับครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวเชิญอาจารย์มุนซิดครับอะอูซุ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบกับท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับที่มูลนิธิรอฟฮานแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะผ่านทางเพจใดก็แล้วแต่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งร่วมกับอาจารย์ยะฟาร์มานั่งร่วมกับน้องฮัสมันแล้วก็พี่น้องที่นั่งอยู่ในบริเวณสถานที่ของมูลนิธิรอฟฮานขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะในการที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเข้าใจศาสนาให้เราเข้าใจคำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับหัวข้อในวันนี้ครอบครัวมุสลิมในรอมฎอนพี่น้องว่าสำคัญไหมสำคัญไหมครับสำคัญเพราะว่าสำคัญเพราะว่าอะไรครับพวกเราเนี่ยพวกเราตรงนี้เนี่ยมีครอบครัวไหมมีนะมีใครยังไม่มีครอบครัวไหมครับมีไหมมีมากกระป๋าอยู่บ้านนั่นเรียกว่าครอบครัวแล้วอาจจะยังไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเองนะพี่น้องก็ดูไว้นะคนนี้โสด คนนี้โสดนะครับทุกคนมีครอบครัวครอบครัวคือสิ่งมีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราเหมือนกับที่ดุอาที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ร็อบบานาโอพระผู้อภิบาลของเราฮาบัลลานาได้โปรดประทานให้แก่พวกเรามินอัซวาจินาจากบรรดาคู่ครองวะซุรียาตินาและบรรดาลูกวงวานว่านเครือนะครับบรรดาลูกหลานกุรรอตะอาจูนินได้โปรดทำให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นประดุจดังแก้วตาดวงใจวะจะอันนาและก็ได้โปรดทำให้พวกเราเนี่ยลิมุตตะกีนาอิมามาเป็นแกนนำเป็นแนวหน้าของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงมาชาอัลลอฮ์ดุอาบทนี้ครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามกับท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามท่านได้ขอท่านนบีอิบรอฮีมเป็นนบีก่อนหน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายปีหลายยุคนะครับเป็นพันๆปีพี่น้องครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดขอมาฟครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยมีความรักมีความห่วงใยกับคนที่เป็นลูกหลานมีความรักมีความห่วงใยกับบุคคลที่เป็นวงวานว่านเครือของท่านท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเป็นบุคคลที่มองการไกลมากพี่น้องครับพวกเราตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากดุอาของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมขอดุอาหลายบทครับขอดุอาให้พวกเราไปเยี่ยมเยียนขอดุอาให้พวกเรามีความผูกพันกับนครมักกะกับเมืองมะดีนะห์กับกะอ์บะห์พ่อนบีอิบรอฮีมเป็นอบุลอันบิยะเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นพระสหายเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมมีลูกเป็นนบีอีกหลายต่อหลายคนอันเนื่องมาจากท่านขอดุอาไว้เพราะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านรู้
ว่ามนุษย์หลังจากนี้เนี่ยนะจะเป็นมนุษย์ที่โอ้โหสบลังแงงเลยพี่น้องครับจะกระด้างกระเดื่องกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์และนบีอิบรอฮีมก็รู้ว่ากลุ่มชนก่อนหน้าท่านเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่กระด้างกระเดื่องและปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมเล็งเห็นถึงความสำคัญของหัวใจที่มันจะตายด้านโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆอย่างพวกเราเนี่ยนะครับตลอดจนบรรดานบีทุกท่านก็เห็นถึงความสำคัญและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็เห็นถึงความสำคัญบรรดานบีทุกท่านรักเรามากขนาดไหนพี่น้องลองจินตนาการดูนะเราเนี่ยนะครับแค่จะขอดุอาให้ลูกให้หลานเนี่ยบางครั้งเรายังลืมเลยบางครั้งเรายังไม่สนใจเรายังแฉแหมกันอยู่เลยใช่ไหมครับเรื่องมันจะเป็นอะไรกับเรื่องของมันจะทำอะไรกับปล่อยมันไปกูเตือนแล้วกูสั่งแล้วกูบอกแล้วกูพ้นแล้วนี่คือเรานี่คือคนยุคเราขออนุญาตนะครับอาจารย์ยาฟัดนะครับน้องอัสมันด้วยที่จะใช้คำที่มันอาจจะดูพ่อขุนรามคำแหงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่กำลังจะบอกว่านี่คือความเป็นจริงของพวกเราซึ่งเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์สั้นมากผมจะให้ดูวิสัยทัศน์ของบรรดานบีพี่น้องครับบรรดานบีเนี่ยนะครับรักลูกหลานของพวกท่านเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับรู้ว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยจะกระด้างกระเดื่องรู้ว่าคนรุ่นหลังๆจะไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาแต่พวกเขาเหล่านั้นก็พยายามที่จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพวกท่านเหล่านั้นรู้ว่าดุอาของท่านเนี่ยอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของบรรดานบีเนี่ยอัลเลาะห์จะตอบรับสิ่งหนึ่งที่นบีต่างๆได้ขอเนี่ยพี่น้องดูนะครับส่วนน้อยเลยที่นบีจะขอให้กับตัวเองส่วนใหญ่นบีจะขอให้กับคนรุ่นหลังนบีจะขอให้กับลูกหลานนบีจะขอให้กับภรรยานบีจะขอให้กับบุคคลที่เป็นญาติโกโหติกาคนที่เขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความรักความห่วงใยของบรรดานบีในยุคก่อนๆตลอดจนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวันนี้แหละครับอนุสติเตือนใจข้อคิดที่เราได้จากการกระทำของบรรดานบีเนี่ยเราเคยเอากลับมาประยุกต์เคยเอากลับมาปรับใช้ไหมกับคนในครอบครัวของเราในครั้งที่แล้วผมเคยบรรยายและก็เล่าเรื่องราวต่างๆของนบีอิบรอฮีมที่มีการต่อกรกับคนที่เป็นปฏิปักษ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือยอของตัวเองพ่อของตัวเองและวันนี้แหละครับพี่น้องครับลูกของเราอะรักไหมถามจริงๆรักไหมครับหวงไหมขอมาพี่น้องครับเมื่อวันซืนนี้เนี่ยนะครับลูกชายของผมคนเล็กเนี่ยขวบกว่าอาบน้ำเสร็จกายบางสองคนเนี่ยคานขึ้นบันไดพี่น้องตกบันไดตั้งแต่ชั้นแรกจนกระทั่งชั้นสุดท้ายผมเนี่ยนะครับหัวใจล้นตุ๊บเลยนี่ลูกเรานะครับนี่ดุนยานะพี่น้องมันยังขนาดนี้มันยังโอ้โหมาชาอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์อะไรมันจะเจ็บอย่างนี้เนี่ยเห็นลูกเนี่ยตกบันไดต่อหน้าต่อตานี่พี่น้องมันรู้สึกจี๊ดเหลือเกินผมกับภรรยาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยรีบปู่วิ่งเข้าไปอุ้มลูกกอดลูกไม่ให้ลูกร้องไม่ให้ลูกเจ็บไม่รู้จะทำอะไรไม่ถูกนี่คือดุนยานะพี่น้องครับเราเนี่ยยังรักเขามากขนาดนี้เลยพี่น้องแล้วอาคีรอล่ะวันนี้เนี่ยดุนยาเราช่วยลูกเราได้เราโอ้ลูกเราได้ลูกเราเจ็บเราพาไปหาหมอได้นะครับลูกเราเจ็บเรายังคอยประคบประหงมได้แต่อาคีรอห์ละพี่น้องครับโลกหน้าอาคีรอห์ในพี่น้องเวลาลูกพี่น้องโดนไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะเดินไปปั้นเจ๊ปั้นเจ๋อไปขอต่อรอดเลยครับมันหมดโอกาสแล้วมันหมดสิทธิ์แล้วดังนั้นถ้าพี่น้องจะเหนื่อยพี่น้องต้องเหนื่อยตั้งแต่ตอนนี้ถ้าพี่น้องจะเหนื่อยต้องเหนื่อยตั้งแต่รอมฎอนนี้อย่าปล่อยให้รอมฎอนนี้ผ่านไปโดยที่ครอบครัวของเราไม่ได้อะไรเลยจากรอมฎอนอย่าปล่อยให้ครอบครัวของเราผ่านไปโดยที่ไม่ได้สร้างความโปรดปรานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษซอฮีหบันทึกโดยท่านอิบนุมาญะห์นะครับสถานะของหะดีษบทนี้เป็นหะซันซอฮีหท่านเช็คอิหม่ามนะซีรุดดีนอัลอัลบานีตักรีชตรวจสอบหะดีษบทนี้
และให้พี่น้องผู้ปกครองได้รับรู้แล้วฟังเอาไว้เลยพี่น้องครับจะรอถึงรอมฎอนเนี่ยผมก็คิดว่ามันช้าเกินไปด้วยซ้ําไปอินนัรรอญูลาแท้จริงมีคนคนหนึ่งและตุรฟาอุดาราจาตุฮูถูกยกสถานะของเขาให้ขึ้นไปในสวรรค์อันฟิมจันนาตีคนคนหนึ่งถูกยกระดับให้ขึ้นไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลูอันนาฮาซาคนคนนี้เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็กล่าวพางกล่าวอุทานแบบงงแบบสงสัยเพราะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ในสวรรค์ได้ยังไงความดีก็ไม่ค่อยได้ทำละหมาดก็ขาดหายถือศีลอดก็ไม่ค่อยจะครบพี่น้องครับแต่ยังศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีผู้กล่าวกับผู้ชายคนนี้กล่าวกับคนคนนี้ฟะยุกอลูบิอิสติฆฟาริวะลาดิกะลักก็ลูกของเจ้าไงล่ะลูกของเจ้าเนี่ยมันคอยเฝ้าขอดุอาขอลูกแก่โทษวิงวอนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัลลอฮ์จ๋าขอให้มาฉันได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จ๋าขอให้ย่อฉันได้เข้าสวรรค์พี่น้องครับผมถึงบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ถ้าพี่น้องจะรอให้เข้ารอมฎอนนะมันยังช้าไปกับการที่พี่น้องจะอดทนอดกลั้นกับการเลี้ยงลูกของพี่น้องเนี่ยดูแลครอบครัวของพี่น้องเนี่ยให้เป็นคนดีมีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนยังช้าไปพี่น้องครับอย่าให้ครอบครัวของเราเนี่ยขมักขม้นทำอามันอิบาดะห์แค่เฉพาะรอมฎอนวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยว่าคืนพรุ่งนี้ผมจะได้นอนกับภรรยาหรือเปล่าพี่น้องจะรอเหรอครับรอไม่ได้แล้วครับเราไม่มีโอกาสแล้วนะเราไม่มีเวลามากพอที่จะผลัดวันประกันพรุ่งจะรอให้ถึงรอมฎอนจะรอให้ถึงวันนั้นจะรอให้ถึงวันนี้แต่ถ้าถึงได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ถึงล่ะพี่น้องอาจารย์ฟาริดเฟนดี้บอกเอาไว้ผมยังจำได้ติดหูเลยรอมฎอนเนี่ยมาเจอเรารอมฎอนเนี่ยมีทุกปีมาทุกปีแต่เราเนี่ยจะเจอรอมฎอนหรือเปล่าพี่น้องรอมฎอนเนี่ยมาหาเราทุกปีครับแต่เราเนี่ยจะพบเจอกับเดือนรอมฎอนหรือเปล่าวัลลอฮุตะอาลาอะลัมดังนั้นเราไว้วางใจไม่ได้นะครับอาจารย์ของพี่น้องไม่ได้ดูที่สีผมไม่ได้ดูที่อายุไม่ได้ดูที่ว่าใครแก่เรียนกว่าใครอัลเลมกว่าไม่ใช่ครับเมื่ออาจารย์มาเมื่อไรเมื่อนั้นคือวันของเราดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านสิ่งที่ผมอยากจะได้ย้ำเตือนตัวเองแล้วก็ย้ำเตือนกับพี่น้องทุกๆคนที่ผมรักในที่นี้ผ่านช่องรับฮานแห่งนี้เพื่อที่จะให้พวกเราได้ไปสวรรค์พร้อมๆกันวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมใครแต่อย่างน้อยๆพี่น้องจะต้องพาครอบครัวของพี่น้องให้ได้ไปสวรรค์พร้อมกันอย่าเพิ่งไปสนใจเลยพี่น้องครับสังคมไทยเนี่ยมันแปลกเราเนี่ยชอบมองว่าครอบครัวคนนั้นจะเป็นยังไงครอบครัวคนนี้จะเป็นไงกูจะลองดูสิลูกอาจารย์มุนซิดเนี่ยมันเป็นยังไงมันอร่อยนักอร่อยเหลือเกินเปรี้ยงเป็นเพียงเพียงจะดูสิว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องผมก็รับประกันไม่ได้ไม่มีใครที่จะรับประกันตัวเองไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันครอบครัวของตัวเองว่าจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่มีใครสามารถรับประกันและให้ประกันใครได้วันนี้เราจึงต้องทำไงล่ะครับทำเนี่ยเริ่มจากตัวเองก่อนเริ่มจากครอบครัวของเราก่อนนี่คือมันฮัจญุดดะวะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านจะดะวะคนนบีดะวะตัวเองก่อนอุดออูท่านนบีบอกว่าอัสลิห์นัฟซะกะวะดะอูกอยรอกะปฏิรูปตัวเองก่อนแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนคนอื่นนอกจากตัวของท่านวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยอร่อยกับคนอื่นแม่อาจารย์ยะฟัดเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินครอบครัวเขาเป็นยังไงอยากจะรู้เหลือเกินนัสมันเนี่ยเดี๋ยวจะได้เมียยังไงอยากจะรู้เรื่องของคนอื่นเราเนี่ยอัลเลมเรื่องของคนอื่นแต่กับในครอบครัวของเราพี่น้องเราบกพร่องเรากำลังผิดพลาดในการบริหารสถาบันครอบครัวอย่างยิ่งพี่น้องครับดังนั้นวันนี้ไม่มีคำว่าสายไม่มีคำว่าสายถ้าวันนี้พี่น้องฟังผมแล้วมันอาจจะโดนใจหรือมันอาจจะไม่โดนใจก็แล้วแต่เก็บไปคิดสักนิดหนึ่ง
ว่าวันนี้อะไรที่เราต้องเริ่มทำอะไรที่เราจะต้องเริ่มเชิญชวนอะไรที่เราจะต้องเริ่มปฏิรูปและก็ปรับปรุงท่านนบีวางแนวเอาไว้ว่าอันดีอาชีรัตกัลอักรบีน3ปีแรกของการทำงานดะวะของท่านนบีแบบลับๆในนครมักกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดจงตักเตือนคนในครอบครัวพี่น้องครับวันนี้เราเตือนใครวันนี้เราเตือนใครวันนี้เรานะซีฮัตใครจึงอยากจะบอกกับท่านพี่น้องเตือนตัวเองด้วยเตือนตัวเองด้วยนะครับทุกครั้งที่ผมสอนพี่น้องผมจะเตือนตัวเองเสมอถ้าวันนี้ผมถือศีลอดแล้วลูกผมเดินกินขนมอยู่งับ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 เนี่ยพี่น้องครับมันจะมีประโยชน์อะไรกับการที่ผมมาบอกให้พี่น้องถือศีลอดมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าวันนี้ผมบอกว่าพี่น้องทำความดีนะแต่ลูกของผมเนี่ยยังบูเรอยู่เลยดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้นบีจึงวางแนวทางในเรื่องของการสอนคนเอาไว้ในเรื่องของการทำงานดะวะเอาไว้วันนี้ต้องเริ่มจากตัวเองผมเองก็ต้องปฏิบัติพี่น้องเองก็ต้องปฏิบัติครอบครัวของพี่น้องก็ต้องปฏิบัติวันนี้เราจะเดินไปพร้อมๆกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ใช่นโยบายของแค่เฉพาะลุงตู่นะนโยบายของอิสลามด้วยเป็นนโยบายที่พวกเราจะต้องนำกลับไปใช้ในชีวิตของครอบครัวมุสลิมทุกครอบครัวอย่าทิ้งกันลูกของเราคือผลผลิตเหมือนกับฮะดีษที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเนี่ยลูกของเราเนี่ยมันสามารถจะทำให้พวกเราขึ้นสวรรค์ได้พี่น้องอยากได้สวรรค์ไหมล่ะครับตัวเราอาจจะบกพร่องแต่เราต้องเลี้ยงลูกของเราให้ดีวันนี้ลูกของเรามันอาจจะเจ็บแต่พี่น้องคิดต่อไปอีกนิดนึงว่าให้มันเจ็บในดุนยาดีกว่าจะให้มันไปทนทุกข์ทรมานในอาคิเราะห์ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเอานะครับอินชาอัลลอฮ์ครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนผมขออนุญาตไม่เยอะสัก 2-3 ข้อที่จะได้เตือนพี่น้องผู้ศรัทธาที่ผมเคารพรักทุกๆคนพยายามเตือนตัวเองพยายามบอกครอบครัวของตัวเองให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยรู้เอาไว้เลยนะอาจารย์ยฟัดพูดเนี่ยถูกต้องมากเลยนะครับต้องบอกลูกต้องสอนลูกให้เห็นถึงความสำคัญให้เขารู้ถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนให้มากๆให้เขาเห็นถึงการกระทำแต่ละการกระทำที่เขาทำเนี่ยเขาจะได้อะไรที่เขาทำเนี่ยศาสนาว่าอย่างไรที่เขาทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ให้กับเขาอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะทำได้ 100% 50% 20% 10% ก็ต้องบอกพี่น้องอย่าไปคาดหวังอะไรมากเพราะเขาเป็นเด็กเหมือนกันเหมือนกับที่อาจารย์ฟัดได้ยกตัวอย่างเรื่องของการอบรมตัรบียะอิสลามียะลิลเอาลาดกับบรรดาลูกหลานในพี่น้องครับนักวิชาการวางแนวเอาไว้เลยนะเวลาที่พี่น้องจะอบรมบ่มนิสัยเนี่ยนะครับลูกของพี่น้องเนี่ยดูอายุด้วยท่านเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านวางเกณฑ์เอาไว้เลยนะถ้าพี่น้องนะครับจะอบรมบ่มนิสัยลูกหลานของพี่น้องเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยถ้ายังไม่ถึง10ขวบล่ะเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนบอกว่าอย่าตีเชคนาซีรุดดีนบอกฮารามเลยครับใครตีลูกยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยเพราะท่านยึดหะดีษยึดตัวบทหลักฐานที่บอกว่าอะไรมูรูเอาลาดะกุมบิศศอลาจงสั่งใช้ให้ลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายทำการละหมาดฝึกฝนสั่งใช้ให้เขาเรียนรู้ในเรื่องราวของการละหมาดตอนไหนครับซะบะซีนิน7ขวบเวลาที่เขาถึง10ขวบแล้วก็ถ้าเขาไม่ละหมาดเริ่มทำโทษดังนั้นเชคอัลบานีจึงบอกว่า10ขวบนะค่อยตีลูกเชคบินบาสบอกว่าการตีลูกเนี่ยนะไม่ใช่ตีเอามันพี่น้องครับสอนพี่น้องแล้วผมก็หลุดเหมือนกันเมื่อวานนี่ก็ตีลูกเหมือนกันไอ้คนหลังคนรองอ่ะโดนเข็มขัดไปไม่ได้โดนไม้มะยมนะครับผมเนี่ยโดนสายไฟแล้วแต่นะจันทฟัดนะว่าใครใกล้ย่อใครใกล้อะไรมากที่สุดผมเนี่ยลูกช่างไฟก็เลยโดนสายไฟเป็นเรื่องปกติลูกผมเนี่ยผมเป็นครูก็มีเข็มขัดใช่ไหมใกล้มือที่สุดก็คือเข็มขัดจะลงไปหยิบไม้มายมนี่ก็ไม่ทันโดนไปครับแต่ว่าก็ต้องโทษตัวเองนะผมก็อิสติกฟาร์ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอามนะละหมาดไม่ยอมอามนะละหมาดมันไม่ถูกกระเผลอไปหน่อยนะครับเยอะไปนิดหนึ่ง
ตีลูกแต่ทุกครั้งที่ตีลูกเราเองเนี่ยแหละครับเสียใจว่าเราไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์ได้แต่เราต้องทำเพราะผมจะไม่สามารถเดินไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จ๋าปล่อยลูกฉันได้ไหมเพราะผมไม่รู้เลยว่าผมจะมีสิทธิ์หรือเปล่าวันนั้นผมอาจจะไปอยู่อีกขุมนึงของใกล้ๆกับลูกก็ได้ใครจะไปรู้วันอัยยาซุบิลลาห์นี่แหละครับผมจึงบอกกับท่านพี่น้องว่าเราทุกคนในที่นี้จำเป็นจะต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยความภาคเพียรพยายามในการที่จะหมดไปกับการอบรมบ่มนิสัยคนในครอบครัวของเราให้เป็นเบาที่รักภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2 3 อย่างที่ผมจะได้กล่าวหลังจากต่อไปนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ให้พี่น้องได้เก็บไปพิจารณาสักนิดหนึ่งครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะมีเยอะพี่น้องครับแต่จะขอพี่น้องไม่กี่ข้อนะครับไม่กี่ข้อเพื่อที่จะได้ฝากเป็นบทเรียนให้กับท่านพี่น้องเก็บไปคิดพิจารณาในคำกล่าวที่ผมได้รวบรวมมาให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่ให้พี่น้องได้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับในช่วงต้นขอเท่านี้ก่อนครับฮัสมันครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซักัลลอฮุคอยรอนท่านอาจารย์บุญฤทธิ์นะครับที่ได้นะซิฮัตพวกเรานะในเรื่องของการปลูกฝังลูกหลานของเราครอบครัวของเรานะครับผมนะซึ่งเมื่อเรามีความรักเราความเป็นห่วงกันแล้วเนี่ยพี่น้องครับนะสมัครอิสลามแล้วเราไม่ใช่ศาสนาที่พอเวลาทำแล้วตัวใครตัวมันนะครับผมจริงๆแล้วเป็นศาสนาที่เรียกได้ว่ามีความห่วงใยมีความเอื้ออาทรต่อผู้ที่อยู่รอบตัวของเราโดยเฉพาะครอบครัวของเราพี่น้องครับเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเราขวนขวายเข้าเดือนรอมฎอนเราทำอิบาดะห์อย่าทำแค่เฉพาะตัวของเราเชิญชวนนะครอบครัวของเราลูกหลานของเรานะครับผมนะให้มาทำตรงนี้ร่วมกับเราเพื่อที่อะไรพี่น้องครับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากว้างใหญ่มหาศาลไม่ใช่ให้เราเข้าคนเดียวแล้วมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในสวรรค์ของพระองค์อย่าลืมครอบครัวของเราพี่น้องครับที่เขานั้นเรียกว่าทุกข์ก็ทุกข์ร่วมกันสุขก็สุขร่วมกันกับเรานะอินชาอัลเลาะห์ช่วงต่อมานะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับในช่วงที่2ของท่านนะฮะกับหัวข้อนี้ครับเดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์ยาฟัตครับวันนี้คนนั่งกลางเนี่ยแม่เป็นคนยังไม่ได้มีครอบครัวมาวิ่งแบบนี้นะมาชาอัลลอฮ์ต้องถามว่าไอ้นาอบูอัมมาร์ใช่ไหมอบูอัมมาร์หายไปไหนไม่รู้นะอบูอัมมาร์มุสฟานะมาชาอัลลอฮ์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเวลาเราเข้ารายการเวลาเราอะไรนี่นะครับคุณมุสฟาก็จะให้อัมมาร์ใช่ไหมชื่ออัมมาร์ใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์โทรศัพท์มาบริจาคนะอันนี้เป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งนะเป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งซึ่งถือว่ามาตั้งแต่ในยุคของซอฮาบะยุคของซอฮาบะเนี่ยซอฮาบะหลายๆท่านนะหยิบยกตัวอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรคือบุตรชายของท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยนะครับได้นำเงิน1ดิรฮัม1ดินาร์วางไว้ในให้กับลูกของเขานะแล้วก็บอกว่าให้เอาเงิน1ดีนาร์ไปให้กับคนยากจนให้ไปวางไว้ในมือของคนยากจนนะก็ถือว่าเป็นวิธีคิดนะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ลูกหลานได้คุ้นเคยยิ่งถ้าเกิดใครอยู่ในเดือนรอมฎอนพี่น้องเราจะเห็นภาพครอบครัวของรอมฎอนนี่มาชาอัลลอฮ์ในเมืองมักกะห์ในเมืองมะดีนะห์นี่เห็นชัดเจนผมที่ไม่เคยเห็นภาพใดเคยอ่านหนังสือนะเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไปเห็นที่เมืองมะดีนะห์เช่นเห็นคนล้อมโต๊ะครูบ้านเราอาจจะไม่มีนะล้อมโต๊ะครูพูดคุยกับโต๊ะครูบางคนถือหนังสือตัวเองเนี่ยนะกางร่มเป็นร่มให้โต๊ะครูยืนคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงเรื่องศาสนาโต๊ะครูก็ตอบพออีกคนนึงตอบมาตอบต่ออีกอีกคนนึงมาถามต่ออีกเรียกว่าเป็นแบบระดับใหญ่ๆหน่อยนะที่สอนในมัสยิดนบีเนี่ยมีคนหนึ่งเพื่อนผมนะเป็นคนซูดานเป็นคนซูดานอ่านกุรอานเนี่ยนะท่องจำกุรอาน30ยุซเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อ่านกิรออะห์ได้อีก6กิรออะห์หรือมากกว่านั้นด้วยนะมาชาอัลลอฮ์เป็นคนเก่งมากมีหน้าที่ถือรองเท้าให้เช็คเดินถือรองเท้าให้เช็คผมเจอเห็นเพื่อนคนนี้บอกนี่มาทำอะไรเนี่ย
พอดีเช็คเดินเนี่ยบางทีไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะมีคนวิ่งถามเขานี่นะเขาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเขาก็เลยมาถือรองเท้าไว้ให้เช็คเดี๋ยวเช็คได้เวลาผมจะได้เอารองเท้าวางไว้เช็คเช็คก็ได้ใส่ได้เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ถือรองเท้าเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นภาพในเมืองมาดีนะอีกภาพหนึ่งที่อยากจะฉายภาพให้กับพี่น้องเห็นนะนั่นก็คือภาพในการเลี้ยงละศีลอดในมัสยิดของท่านนบีเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามมากเป็นบรรยากาศที่ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะให้มันเป็นแบบนี้ในบ้านในเมืองเราบ้านเราเนี่ยข้อเสียคือมีข้อดีแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคือเรายังไม่ค่อยส่งเสริมในการละศีลอดในที่สาธารณะก็คือที่มัสยิดอาจจะมีบางองค์กรเช่นรอฟานี่เรียนเชิญท่านนะมาชาอัลเลาะห์จะเต็มไปแล้วมั้งมาอีกนิดเดียวมาชาอัลเลาะห์อีกอึดใจเดียวพี่น้องที่ยังไม่ได้จองนะถ้าใครอยากจะจองก็ไม่รู้ตอนนี้ท้ายนี่จบไปแล้วนะต้นก็มาแล้วเหลือต้องกลางอีกนิดหน่อยนะบางอัสมิงใช่ไหมตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปใช่ป่ะ3อ่ะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่16มั้งที่ดูล่าสุด12อ๋อนี่จะไม่เหลือไม่ถึงประมาณ10วันแล้วนะพี่น้องก็10วันหมายถึงเหลือในเดือนรอมฎอนตอนนี้เหลืออยู่10วันแล้วพี่น้องที่จะเลี้ยงละศีลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เรียนเชิญได้ส่วนการถือศีลอดเนี่ยการเลี้ยงละศีลอดพี่น้องจะเห็นภาพในเดือนในอะไรครับในมัสยิดของท่านนบีอยากจะให้พี่น้องช่วยตะซาวุฟคิดไปกับผมด้วยนะและพยายามสั่งสอนลูกหลานท่านเราส่วนมากพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยลูกอาจารย์มุนริดเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์มานั่งตรงนี้นะกวนจริงกวนผู้ใหญ่เขาจะฟังบรรยายฟังแปลเอามาทำไมใช่ไหมแต่สมัยนี้นี่ผมนี่นะอิจฉาลูกผมไม่ได้มานั่งเหมือนลูกของอาจารย์มุนริดนี่เป็นการฝึกฝนที่ดีมากเลยนะพี่น้องนะอาจจะไม่มีคนเลี้ยงที่บ้านก็ได้นะอาจารย์ยาฟัดหลงกลล่ะแต่ว่าพี่น้องคิดดูนะนี่คือสิ่งที่เป็นการเพาะบ่มพี่น้องเพาะบ่มเรื่องราวของศาสนาบรรยากาศการฟังศาสนาถามว่าเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่เงียบเนี่ยพี่น้องบอกกับผมได้ไหมว่าพี่น้องได้รับความรู้จากผมหรือได้รับความรู้จากอาจารย์มนซิดแบบ 100% แล้วก็บอกว่าเด็กเป็นตัวถ่วงเชื่อเถอะพี่น้องเวลาเงียบเนี่ยพี่น้องก็หลับเวลาบรรยายนะเงียบพี่น้องก็หลับเวลาคนอื่นมากวนพี่น้องก็โทษคนอื่นสรุปว่าเราจะเอายังไงแสดงว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราพี่น้อง มันมีบรรยากาศท่านนบีเนี่ยพาฮะซันพาฮุเซนไปมัสยิดครั้งหนึ่งสุญูดไปเนี่ยสุญูดนานมากฮะซันฮุเซคนที่อยู่รอบข้างนบีนึกว่าวาฮีนบีลงที่นบีหรือไงเอ๊ะทำไมวันนี้นบีสุญูดนาน คนอีกคนเงยหัวขึ้นมาเห็นฮะซันกับฮุเซนอยู่บนคอนบีนบีขึ้นมาจากสุญูดไม่ได้ นบีคุตบะอยู่ฮะซันฮุเซนเนี่ยนบีลงไปอุ้มฮะซันกับฮุเซนขึ้นมิมบัตท่านนบีสนใจใส่ใจกับเรื่องราวของศาสนานะเดี๋ยวต้องบอกแม่บ้านนะผัดกะเพราวันนี้ไม่ได้นะก็มาชาอัลลอฮ์นะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องมาแค่นี้ก่อนผมจะไอ้นะครับยาซากุมุลละคอยรันเอาอีกนิดนึงอาจจะได้จะได้เห็นภาพมันดีกินข้าวพอดีเลยทำให้ไอเลยนะครับซัฟฟาร์ดุลลอฮ์ก็อย่างนี้นะในเมืองมะดีนะห์นี่พี่น้องจะเห็นในมัสยิดของท่านนบีเนี่ยซุฟรอเนี่ยนะคือวงที่เขาละศีลอดเนี่ยเหมือนกันหมดก็มือมีทผาลำมีนมเปรี้ยวมีขนมปังคนละครึ่งแผ่นนะขนมปังแผ่น กลมๆสักประมาณหมวกเนี่ยแบ่งคนละครึ่งหรือแบ่งคนละเสี้ยวแล้วมีน้ำส้มคนละกล่องอยู่ในมัสยิดของท่านนบีทุกคนเหมือนกันนั่งวงไหนก็ได้แบบนี้แหละอาจจะเพิ่มในวงนั้นหน่อยมีอินพระลำบทนะให้กับคนที่เลี้ยงละศีลอด มีพิเศษอยู่แค่นี้ซุฟรอนี่มีประมาณ700,000ซุฟรออยู่ในมัสยิดของท่านนบีซึ่งบางคนเนี่ยจับฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่มาจองที่หลังได้หลังสุดเลยอยู่หลังสุดคนก็เดินมากส่วนมากก็นั่งตรงนั้นน่ะพอเดินเข้ามาก็นั่งตรงนั้นก็จะพ่อของเขาก็จะส่งลูกน้อยของเขามาดึงมือเราเดินเข้าไปเนี่ยพออ่านดูอาเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บจะมีอัสสลามุอะลัยกุมยาอาคีนะ
ฉันให้สลามกับท่านเราบอกว่าอะลัยกุมสลามเด็กตัวเล็กๆใส่โต๊บขาวใส่หมวกอย่างดีเลยเดินมาอัฟตอรมะอัฟติรมะอนาวันนี้ไปละศีลอดกับเรานะเราหลงกลเดินตามเข้าไปนะโอ้โหนู่นเลยบันไดเลื่อนไปร่างกายอยู่ใต้บันไดเลื่อนเลยบอกนี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้แบบได้ที่ตรงนี้ก็เลยต้องให้ลูกนะไปดึงมือมาแล้วก็มีอยู่วงนึงเนี่ยผมนั่งทานประจำเนี่ยนะเขาจะมีลูก3คนพ่อเขาถือของมานะแบกของมาเนี่ยถือมาที่มัสยิดเนี่ยถือของมาพอตั้งปุ๊บพ่อละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดลูก3คนละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดพอเสร็จปุ๊บพ่อหยิบกุรอานนั่งอ่านกุรอานลูก3คนช่วยกันปูคือเขาพยายามทำให้การเลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเด็กจะได้มีส่วนร่วมเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากเด็กเขาก็ปูกันประมาณสักมี12ขวบ13ขวบ10ขวบเนี่ยปูซุฟรอพลาสติกช่วยกันแล้วก็เอาอินทผลัมเนี่ยใส่จานอีกคนนึงเอาอินทผลัมใส่จานเดี๋ยวเทเวลาเทชาเนี่ยพ่อเขาเป็นคนเทมันร้อนใช่ไหมเอาอินทผลัมใส่จานตัดขนมปังเป็นเสี้ยวแล้วก็วางตามจุดไปกดน้ำซ้ำๆมาวางไว้ให้แต่ละคนได้ทานคือมันเป็นอาหารที่สามารถเด็กช่วยได้เขาจะพยายามใช้วิธีแบบนี้เพื่อสั่งสอนลูกของเขามีอยู่วงหนึ่งผมประทับใจมากผมเป็นคนกินข้าวนะกินข้าวนอกสุเหร่าถ้าใครจะกินข้าวนี่ต้องนอกสุเหร่ามัสยิดนบีนะกินในข้างในนี่เขาไม่เลี้ยงไปอยู่ข้างนอกมีวงหนึ่งผมนั่งทานมาพอสมควรไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของคืออะไรไม่รู้ปรากฏว่าวันหนึ่งผมทานช้าแล้วก็มาจะลงมาจากละหมาดเสร็จเนี่ยนะคนเขาก็เก็บของนะเก็บข้าวเก็บอะไรตาอะไรใครกินเหลือกินอะไรเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยนะเลี้ยงข้าวแพะคนละถุงนี่นะปรากฏว่าเขาก็รวมข้าวแพะแล้วก็เอาลูกของเขาเนี่ยมานั่งกินของเหลือจากพวกเราผมไม่เคยเห็นอาหรับแบบนี้เลยนะมีแต่ของเหลือทิ้งลงถังขยะแต่อาหรับคนเนี้ยที่เลี้ยงละศีลอดเนี่ยมาชาอัลเลาะห์เขารวมของเหลือที่พวกผมด้วยนะคนเอเชียปากเอเชียอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบจนกว่าเขาไม่รู้จะกี่เท่านี่นะเขารวมของเราแหละนั่งกินกับลูกตอนหลังละหมาดมักริบผมเดินออกมาลืมของลืมอะไรสักอย่างผมไม่เคยเห็นไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกมาชาอัลเลาะห์เราไม่เคยเห็นเจ้าของซุฟรอนั่งกินประมาณ3ปีเนี่ยเขาไม่เคยเปิดเผยตัวเองเลยเปิดเผยวันที่กินของเหลือจากพวกเราเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกสอนสั่งแม้ว่าอาหรับก็จะมีหลายแบบนะคนเรามีดีมีชั่วมีอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่สิ่งที่ดีๆเราอยากจะให้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนแล้วสั่งสอนลูกหลานของเราให้ลูกหลานของเรานั้นมีส่วนร่วมพี่น้องมารอฟานสมมติวันนี้เราจะมาละศีลอดด้วยติดอินทผลัมสักครึ่งกล่องติดอินทผลัมมาสักหนึ่งถุงเดี๋ยวลูกของคันจะมาตั้งแจกตามวงคนละเม็ดคนละ2เม็ดฝึกลูกให้ได้ทำแล้วเรื่องอินพัลลัมมันไม่มีเรื่องสกปรกอะไรมันไม่ได้หมายความว่ามือเปื้อนมืออะไรให้ลูกของเราได้หมั่นเพียรได้ทำความดีได้มีส่วนร่วมอย่าปล่อยให้เราเป็นคนเลี้ยง 5,000 บาทฉันเลี้ยง 5,000 บาทแต่ว่าลูกก็ให้อยู่บ้านมันจะกลายเป็นต่อไปนะเราได้แต่ความดีลูกหลานของเราไม่ได้รับความดีนั้นมีคนจำนวนมากพี่น้องคนจำนวนมากเดินเข้าสู่การปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีแต่ลูกหลานทุกวันนี้ไม่ได้สนใจซุนนะนบีมีคนจำนวนมากที่เป็นแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าไม่สั่งสอนไม่พยายามบอกกล่าวลูกหลานของเขานั้นให้กระทำไว้เราเองในฐานะคนเรียนซุนนะพี่น้องคนรู้จักศึกษาเรื่องซุนนะสั่งสอนให้ได้รู้ทั้งครอบครัวมันจะเป็นความสำเร็จใดครับในดุนยานี้งั้นเราก็มีความสำเร็จแค่ดุนยาวันไหนสำเร็จอัสมานวันที่ลูกรับปริญญามาชาอัลเลาะห์สำเร็จวันที่ลูกนั้นแต่งงานมีคู่ครองที่ดีประสบความสำเร็จวันที่ลูกนั้นเป็นเจ้าคนนายคนประสบความสำเร็จวันที่ลูกเรามีเงินเดือนเกินหลายหมื่นประสบความสำเร็จวันที่ลูกเรามีตำแหน่งแห่งหนประสบความสำเร็จแบบนั้นไหมครับกุรอานไม่ได้มองแบบนี้ความสำเร็จของเราในวันอาคือร้อนเนี่ยอัลลอฮ์ฉายภาพให้เห็นเขาเนี่ยจะกลับไปหาวายังกอลีบูอีลาอะฮลีฮีเขาจะกลับไปหาครอบครัวของเขาหลังจากที่ได้รับบัญชีมือขวาพี่น้องรับบัญชีมือขวาและก็ผ่านอะไรครับและก็ผ่านการสอบสวนอย่างง่ายดาย
แล้วก็กลับไปหาครอบครัวมัสรูรอในสภาพที่ปลื้มปิติยินดีนี่มาอ่านบัญชีย้อนี่มาอ่านบัญชีมะนี่มาอ่านบัญชีหนูนี่เป็นยังไงหนูนี่ทำมาคุณงามความดีวันนี้อัลลอฮ์ตอบรับนี่คือความสำเร็จของหนูไม่ใช่ความสำเร็จดุนยาพี่น้องถ้าเราจะคิดว่านั่นคือความสำเร็จไม่ใช่ความสำเร็จถ้าเราจะรับปริญญาในวันนี้ลูกรับปริญญาบอกสำเร็จที่สุดแล้วแต่ลูกของเราไม่รู้จักศาสนาล่ะพี่น้องตัวเราไม่ปฏิบัติเรื่องอิสลามในบ้านล่ะครับพี่น้องแล้วมันจะเป็นความสำเร็จได้ยังไงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาฉายภาพเพื่อที่จะให้มุสลิมทั้งหลายครอบครัวมุสลิมทั้งหลายได้สัมผัสได้ว่าอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบิยามีนีและสำหรับบุคคลที่รับบัญชีด้วยมือขวาของเขาเขาจะเป็นยังไงครับอัลลอฮฺสุบฮานวาตาฟาเซาฟายูฮาซาบูฮิซาบายาซีรอเขาจะผ่านการสอบสวนอย่างง่ายได้วะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอและเขานั้นจะหันกลับไปหาครอบครัวของเขาด้วยบัญชีของเขาและด้วยความปลื้มปิติยินดีนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงพี่น้องอยากจะมีความสำเร็จนั้นไหมหรือเราเป็นแค่ให้ความสำเร็จแค่ดุนยาไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในอาคิเราะแบบนั้นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงฝากกับพวกเรานะให้เราได้ใช้เดือนรอมฎอนในปีนี้และก่อนจะถึงรอมฎอนด้วยซ้ำนะด้วยกับการที่เรานั้นให้ลูกหลานของเรามีส่วนร่วมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกทำไมท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยถือศีลอดในเดือนชาบานมากที่สุดหนึ่งในนั้นนักวิชาการบอกว่าเพื่อถือศีลอดพร้อมกับครอบครัวท่านหญิงไอชาท่านมีประจำเดือนท่านถือศีลอดท่านล่าในการถือศีลอดจนกระทั่งถึงเดือนชะอาบานแล้วท่านหญิงไอชาถือศีลอดท่านนบีจึงถือศีลอดเป็นการให้กำลังใจสามีภรรยาถือศีลอดสาก็เป็นความผิดของแกดันมีประจำเดือนเองแกยังมีดันบวชไม่ได้เองฉันบวชเต็มฉันต้องมาบวชกับแกทำไมเนี่ยนี่คือความใส่ใจของท่านนบีจึงกลายเป็นแบบฉบับซุนนะของท่านนบีลูกหลานของท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอาบานซอฮาบะห์ของท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอาบานจนกระทั่งหลงเหลือวันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ท่านนบีไม่ได้ถือเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้ตั้งแต่ท่านอาจารย์มุนซิฟได้พูดเมื่อสักครู่ผมเองได้ตอกย้ำกับพี่น้องเมื่อสักครู่คือเราไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เพียงลำพังได้เรามีสิ่งที่จะต้องถูกสอบสวนและคนที่คิดว่าเขารอดในฐานะคนที่จะไปสวรรค์เพียงลำพังเนี่ยนะคนที่คิดที่ผิดอย่างมหันต์ที่สุดเลยพี่น้องไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยพี่น้องบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปเตือนเขาไอ้พวกนี้มันไม่ยืนหยัดพี่น้องคำนี้เป็นคำที่สร้างกำแพงที่สูงมากจนกระทั่งทำให้มีความรู้สึกว่าไม่ว่าเขามึงจะเป็นใครไม่ยืนหยัดในหลักการศาสนามึงกับกูต้องขาดกันพี่น้องคิดว่ารอดหรอครับท่านอ่านกุรอานเพียงอายะเดียวแล้วท่านจะเอาแบบนั้นเลยหรอครับไม่ได้นะครับพี่น้องเรามีส่วนรับผิดชอบท่านนบีบอกกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออียะติฮิท่านนบีบอกว่าทุกคนมีผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองท่านนบีนูฮ์ทำงานศาสนาดะวะห์ครอบครัว950ปีพี่น้องลูกของท่านไม่ใช่มุสลิมภรรยาของท่านไม่ใช่มุสลิมท่านก็ต้องทำเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้เนี่ยนะเราต้องพยายามนะพยายามที่จะให้ครอบครัวของเราเป็นอย่างน้อยให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามให้ได้เรียนรู้ปฏิบัติในเรื่องของศาสนาให้เข้าใจในเรื่องที่มีอีหม่านมีศรัทธาอะไรที่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องงดเว้นไว้ในเดือนรอมฎอนพยายามบอกไว้เช่นการดูโทรทัศน์ทั้งหลายพี่น้องให้งดเลยในเดือนรอมฎอนลูกๆอย่าดูเกมโชว์อย่าดูละครอย่าดูอะไรทั้งหลายพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องเหล่านี้อ่านอัลกุรอานให้เยอะนะอ่านอัลกุรอานให้มากละหมาดให้ตรงเวลาซุนนะก่อนหลังรักษาให้ครบตื่นละหมาดเวลากินซะฮ์แล้วเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องสำคัญนะ
บางคนตื่นมากินซะฮดทั้งครอบครัวแต่ว่าละหมาดห้องใครห้องมันบางคนเด็กบางคนก็ไม่ละหมาดให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ทำไมล่ะกินอาหารเป็นญะมาอะห์ได้แต่กับละหมาดที่ต้องเป็นญะมาอะห์เนี่ยกับละหมาดห้องใครห้องมันเรียกลูกมาละหมาดด้วยกันลูกเราอ่านฟะซอฮะให้ลูกเป็นอิหม่ามลูกเราอ่านดีให้ลูกเราเป็นอิหม่ามเราอ่านดีกว่าให้เราเป็นอิหม่ามทำไมล่ะครับพี่น้องเราจึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันแบบเกิดขึ้นในสังคมของเราเลี้ยงละศีลอดอะไรที่เราช่วยเหลือได้เขาขาดอะไรลูกฉันต้องมีส่วนร่วมลูกฉันต้องไปช่วยลูกฉันต้องไปทำลูกหายใช่ไหมอาจารย์ยังอยู่นะปีนรั้วเลยไปแล้วปีนรั้วอาจารย์ละฝั่งอัสมิงไปดูรั้วอาจารย์หน่อยอาชาอัลลอฮ์ตกน้ำใช่ไหมครับอัสลามุอะลัยกุมนะครับก็แบบนี้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านนะในวันนี้อัสลามุอะลัยกุมครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสลามุอะลัยกุมท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับในเรื่องราวของการใช้ชีวิตของเรากับครอบครัวในรอมฎอนพี่น้องครับพยายามสร้างบรรยากาศนะเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตบอกในเรื่องราวของการทำอิมานอิบาดะห์ของรอมฎอนทำยาช่วงต่อมาครับช่วงที่2ของท่านอาจารย์มุนซิดครับกับหัวข้อครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนจากเชิญจามุนซิดครับบิลลาห์บิสมิลลาห์คุยไปคุยมาอาจารย์ฟัดครับดูเหมือนว่าเวลาเราจะน้อยไปหรือเปล่า นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องนะครับได้พยายามเก็บไปลองคิดพิจารณาดูนะครับบางข้อบางประเด็นเนี่ยอาจารย์ฟัดก็ได้เกินนำไปบ้างนะครับพอสมควรเหมือนกันพี่น้องครับครอบครัวมุสลิมนะผมบอกกับพี่น้องตรงนี้แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวกับท่านพี่น้องตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมลองทำมาแล้วแล้วก็ได้รับความสำเร็จนะครับในบางประการที่ผมสามารถมีดัชนีชี้วัดได้นะครับส่วนอีกบางข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังเป็นนามธรรมอยู่มันยังไม่ได้เห็นผลในตอนนี้แต่มันจะส่งผลอินชาอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ประการที่1นะครับที่ผมอยากจะบอกให้พี่น้องลองไปทำดูนะครับได้ผลผมบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้ก่อนแล้วกันผมเนี่ยพี่น้องเห็นผมเป็นครูนะครับเป็นครูสอนศาสนาเป็นครูสอนมีนักเรียนสอนพี่น้องแต่พี่น้องเชื่อไหมผมไม่เคยสอนลูกละหมาดเลยเอ้ยพี่น้องงงอาจารย์มุซิดมายังไงวะเฮ้ยภูมิใจอ่ะเนี่ยไม่สอนลูกละหมาดจริงๆครับผมไม่เคยสอนลูกเนี่ยลูกชายคนโตผมเนี่ยนะครับเนี่ยคนโตสุดไม่ต้องเดินมานะลูกเดี๋ยวเดินมาชนขากล้องล้มผมไม่เคยสอนลูกละหมาดครับแต่ผมไม่บอกนะว่าลูกต้องละหมาดอย่างนั้นลูกว่าไม่เคยบอกเลยแต่ผมจะละหมาดให้ลูกเห็นพี่น้องวันแรกพี่น้องครับที่ผมเห็นลูกของผมละหมาดนี่ผมน้ำตาร่วงเลยเดินมาเนี่ยเดินมาลูกกลัวตามผมเนี่ยหัวทิ่มครับวันที่โต๊ะเขาส่งคลิปมาให้ดูนะเขาไม่ได้อยู่กับไปวาระปิดเทอมจะไปอยู่กับโต๊ะที่จังหวัดตราดเขาพาน้องเขาไปละหมาดเขาส่งคลิปมาให้ดูนี่ผมน้ำตาร่วงเลยนี่คือความสำเร็จที่ผมตั้งใจเอาไว้ว่าผมเนี่ยไม่ได้สอนลูกละหมาดแต่ผมจะละหมาดให้ลูกเห็นผมเวลาละหมาดนะครับจะอุ้มลูกไปละหมาดด้วยเหมือนกับที่อาจารย์ฟัดบอกเมื่อสักครู่นี้ผมจะเอาแบบนั้นเลยแบบที่นบีทำเนี่ยให้ลูกมันขี่คอให้ลูกมันขึ้นหัวให้ลูกมันดึงหมวกเล่นเลยผมจะเอาแบบนั้นเลยและพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกกับพี่น้องได้เต็มปากผมไม่เคยสอนลูกคนไหนละหมาดเลยแต่วันนี้ลูกของผมทุกคนละหมาดไม่ขาดแม้แต่เวลาเดียวจริงๆครับไปถามภรรยาผมได้อาจจะมีช้าหน่อยล่าหน่อยอะไรนั้นเรื่องของเด็กแล้วครับทั้งที่เขายังไม่อาเคนบาเล็กแต่ผมพยายามจะฝึกโดยการไม่บอกเยอะจะทำให้เขาเห็นเยอะๆลูกผมสองคนนี้ไม่เคยขาดละหมาดครับอีกคนนึง7ขวบนี่อีกคนนึง5ขวบทุกวันนี้ละหมาดครบและผมไม่เคยสอนด้วยแต่แม่เขาผมก็จะบอกว่าได้เวลาละหมาดแล้วลูกแค่นั้นแหละถ้าลูกไม่ละหมาดผมจะไม่ตีเลยนะครับให้เขาเลือกที่จะเดินมาละหมาดด้วยกับตัวของเขาเองนี่คือวิธีการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ครอบครัวของท่านประสบความสำเร็จและได้รับผลสำเร็จสำริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็กำลังพยายามจะทำอยู่อินชาอัลเลาะห์พี่น้องลองเอาไปทำดู
นะครับบางคนอาจจะเจ้ากี้เจ้าการจ้ำจี้จ้ำชัยละหมาดสิลูกไปละหมาดสิลูกทำไมไม่ละหมาดเราไม่ต้องพูดเยอะกับเด็กเหตุผลไม่ต้องมีครับเด็กนี่ไม่ต้องมีเหตุผลเลยพี่น้องทำให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นครับเขาไม่ต้องการเหตุผลใดๆเลยเขาอยากจะดูการกระทำของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ปีที่แล้วพี่น้องครับลูกชายของผมคนโตเนี่ยนะครับบวชได้27วันเต็มวันนะครับไอ้คนเล็กนี่ทีละครึ่งทีละครึ่งไปเพราะก่อนหน้านี้พี่เขาก็ทีละครึ่งทีละครึ่งแม่เขาก็จะคอยชวนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมทำแล้วได้ผลพี่น้องลองทำดูนะอย่าให้ลูกนอนตอนซะฮูเวลาพี่น้องลุกขึ้นนะครับมาทานรับประทานอาหารซะฮูพี่น้องกับเดือนรอมฎอนนี่เอาไปใช้เลยปลุกลูกของพี่น้องลุกขึ้นมารับประทานอาหารซะฮูกับพี่น้องด้วยตอนปลุกมันอาจจะแย่หน่อยพี่น้องอาจจะงัดกันเยอะหน่อยปลุกเขาลุกขึ้นมาทานรับประทานอาหารซะฮูให้เขารู้ว่าลูกนะนี่คือเดือนรอมฎอนนะลูกมันไม่ใช่เดือนปกติเดือนนี้สำคัญมากลูกอัลลอฮ์รักมากเดือนนี้ใครทำความดีเขาจะทั้งคำถามเองทำไมต้องลุกขึ้นมาตอนนี้ทำไมต้องนั่นทำไมต้องนี่ทำไมต้องนี่พี่น้องตอบคำถามเขาเองแล้วกันคนที่หนึ่ง27วันสัญญาว่าเดี๋ยวจะซื้อจักรยานให้เมื่อกี้อาจารย์ยาฟาดบอกแล้วนะเสียสตังไปสตังไม่ค่อยจะมีนะไปเซิร์ชดูจักรยานมือหนึ่งเป็นพันอัลลอฮ์บอกมามันเอามือสองก็พอซื้อจักรยานมือสองมาให้ลูกทุกวันนี้โซ่หลุดอยู่เมื่อไหร่ป๋าจะซ่อมจักรยานให้เนี่ยนะครับ800กว่าบาทอัลฮัมดุลิลลาห์ถือศีลอดได้27วันเห็นไหมครับข้อที่1พี่น้องนะอย่าให้ลูกหลานของพี่น้องนอนหลับทับอาหารซะฮูปลุกเขาขึ้นมาให้เขามาดื่มด่ำบรรยากาศของเดือนรอมฎอนให้เขารู้ว่าเดือนรอมฎอนนบีทำแบบนี้อิสลามทำแบบนี้คนในยุคซะลัฟทำแบบนี้ทำไมพี่น้องมาดูฮิกมะห์มาดูฮิกมะห์มาดูเหตุผลว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นย้ำเหลือเกินเรื่องของการรับประทานอาหารซะฮูพี่น้องครับมีอายะห์อัลกุรอานประมาณสัก 2-3 อัลกุรอาน 2-3 องค์การด้วยกันแต่ว่า1องค์การในนั้นในซูเราะห์ซาริยัตอายะห์ที่18พี่น้องครับวะบิลอัสฮาริฮุมยัสตัฆฟิรูนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวเอาไว้ในสุรษาริยาพี่น้องครับผมเนี่ยงงเลยนักวิชาการเอาเรื่องนี้นะครับมาอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารซะฮูท่านตอวูสอิบนุกีซานหรือว่าไกซานเป็นซะลัฟอธิบายบอกว่ายังไงฉันน่ะนะฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีอุมมะห์ของท่านนบีคนหนึ่งคนใดเนี่ยที่บวชในเดือนรอมฎอนแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมารับประทานอาหารซะฮูเพราะในการรับประทานอาหารซะฮูเนี่ยพี่น้องครับมันมีฮิกมะห์มากมายดังต่อพี่นี้พี่น้องครับนักวิชาการนะครับโดยเฉพาะท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์หยิบยกอายะห์นี้ที่ผมบอกเนี่ยในซูเราะห์อัซซาริยัตอายะห์ที่18เนี่ยเป็นการประทานอัลกุรอานที่นักวิชาการบอกว่าเป็นการประทานอัลกุรอานโดยบอกเรื่องราวต่างๆของท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามให้ท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยลุกขึ้นมาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงของซะฮูมาชาอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ได้คำอธิบายจากนักวิชาการพี่น้องจะไม่ทราบเลยนักวิชาการหยิบยกอายะห์อัลกุรอานอีกองค์การขออาฟกับหยิบยกหะดีษซอฮีฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องฟังนะสำคัญมากแล้วอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆได้รู้ถึงความสำคัญของเรื่องการรับประทานอาหารซะฮูยันซิลุร็อบบุนาตะบารอกะวะตะอาลากุลละไลละตินอิลัสซะมาอิดดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลของเราพระเจ้าของเราจะลงมาสู่ฟากฟ้าในดุนยานี้พี่น้องครับฮีนายะบะกอซุลุซุลไลลิลอาคิรุวะยะกูลุแล้วก็มาในช่วงสุดท้ายช่วงปลายคืนเนี่ย1ใน3ของคืนเนี่ยและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวมัยยะดออูนีใครคนไหนผู้ใดจะขอดุอาต่อข้าใครต้องการอยากจะขอดุอาต่อข้าฟัสตะจีบะละฮูข้าจะตอบแทนจะตอบรับการขอดุอาของเขาคนนั้นใครจะขอยกมือขึ้นอัลเลาะห์จะตอบรับ
มันยัสอลูนีฟาอติยาหูใครที่วิงวอนขอต่อข้าข้าจะให้กับเขาคนนั้นไม่ยัสตักฟิรนีใครจะขออภัยโทษต่อข้าบอกมาใครอยากจะขออภัยโทษกับข้าฟาอัคฟิรอลาหูข้าจะอภัยโทษให้กับเขาอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเราพระผู้สร้างของเราเนี่ยยื่นข้อเสนอดีๆแบบนี้พี่น้องคนรุ่นใหม่เยาวชนพวกเราอีกหลายคนยังไม่รู้เลยถึงความสำคัญของการตื่นขึ้นมาทานอาหารซุฮูรเรายังไม่เข้าใจประเด็นเลยครับเรามองว่าแค่ทานอาหารซุฮูรเนี่ยมันเป็นแค่ซุนนะห์จานชาวอะไรกันนักกันหนาแต่ซะลัฟเขาไม่ได้คิดแบบเราซะลัฟเขาไม่ได้คิดแบบเราพี่น้องครับผมบอกแล้วท่านตอวูสเนี่ยท่านบอกเลยไม่อยากเชื่อเลยไม่เชื่อหรอกว่าอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนไหนประชาชาติในยุคหลังเนี่ยใครที่บวชในเดือนรอมฎอนแล้วไม่ยอมขึ้นมาทานอาหารซะฮูรไม่อยากเชื่อเลยมีคนแบบนี้ด้วยเหรออัลลอฮุอักบัรกะบีรอไปดูคำอธิบายครับนักวิชาการอธิบายท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิมามมุญาฮิดอธิบายคำว่ายัสตัฆฟิรูนเรียกว่าคำว่าบิลอัสฮาเนี่ยท่านมุญาฮิดบอกว่าก็คือการกอมูบิลไลลการละหมาดในยามค่ำคืนแต่นักวิชาการส่วนใหญ่โดยเฉพาะท่านอิบนุกะซีรบอกว่าหมายถึงการขอดุอาเพราะองค์การนี้เป็นองค์การที่ถูกประทานให้กับท่านนบียะกุบอะลัยฮิสสลามให้ท่านนบียะกุบขอดุอาในช่วงรุ่งสางในช่วงของการรับประทานอาหารซะฮูรมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับมีอีกเยอะไหมที่ยังไม่รู้ถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารซะฮูรอ้าวมาดูคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะซะฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูรจงทานอาหารซะฮูรกันนะกินข้าวซะฮูรกันนะเพราะอะไรพี่น้องครับฟะอินนะฟิสซะฮูรบะเราะกะห์การรับประทานอาหารซะฮูรเนี่ยมันคือความสิริมงคลมันคือความจำเริญมันคือความดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อพี่น้องครับฟัสลุมาบัยนะซิยามินาวะซิยามิอะห์ลิลกิตาบข้อแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของเรากับการถือศีลอดของคนอาลุนกิตาบของพวกคริสต์พวกยิวคนคริสต์คนยิวเขาถือศีลอดเหมือนเราเพราะกามากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานบทบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดให้กับกลุ่มชนก่อนหน้าเรามาแล้วแต่การถือศีลอดของเขากับของเราต่างกันตรงนี้ข้อแตกต่างก็คือการทานอาหารซะฮูรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัสลุมาบัยนะซิยามินาวะซิยามิอะห์ลัลกิตาบีอักลาตุสซะฮารีการทานอาหารซะฮูรการกินข้าวซะฮูรมันคือข้อแบ่งแยกระหว่างการถือศีลอดของเรากับพวกยิวกับพวกคริสต์ทราบไหมครับบรรดาชะบาบุลมุสลิมีนวัยรุ่นคนยุคใหม่ๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนบีสั่งแบบนี้นบีบอกแบบนี้ความสำคัญขนาดนี้พี่น้องครับเรายังละเลยกับการทานอาหารซะฮูรกันเลยเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามเรื่องเล็กๆที่สังคมมุสลิมครอบครัวมุสลิมไม่ค่อยเอารู้เอาชี้เท่าไหร่บางคนเนียดเลยแต่ว่าไม่ผิดนะครับที่บอกเนี่ยไม่ผิดนะบางคนเนียดเลยว่าฉันจะบวชถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ทั้งเดือนจะลุกขึ้นมากินซะฮูรไม่กินซะฮูรว่ากันอีกเรื่องนึงแต่เนียดสำคัญกว่าแต่พี่น้องครับนี่คือความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิหดังนั้นอย่าทิ้งลองทำนะครับลองปลุกลูกปลุกหลานปลุกภรรยาปลุกสามีขึ้นมาทานอาหารซะฮูรกันจะไม่มีอะไรกินก็ปลุกเขาขึ้นมากินทานน้ำทานนมทานอินทผลัมทานอะไรก็ได้เอาบารอกัตแล้วมันจะได้ผลพี่น้องทำ30วันถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของท่านพี่น้องมาต่อว่าฮัสมันได้เลย ผมไม่เกี่ยว ผมไม่อยากรับประกันเหมือนกันไม่กล้ารับประกันเหมือนกันเดี๋ยวบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้เราต่อว่าสมันแล้วกันเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงประการต่อมาครับอาจารย์ยฟัดพูดไปแล้วผมขออนุญาตเสริมเรื่องที่สำคัญที่พยายามบอกกับลูกหลานของพี่น้องนะให้คำนึงถึงเรื่องของการอยู่กับญะมาอะห์ญ
ญะมาอะห์ในทุกเรื่องเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเอาเราจะแก้บวชหาญะมาอะห์เราจะละหมาด5เวลาไปหาญะมาอะห์เราจะละหมาดตะเราะวีห์หาญะมาอะห์เราจะทานอาหารซะฮอหาญะมาอะห์อย่าอยู่คนเดียวแบบฟุรอดามันจะเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายบางทีกินซะฮอไม่อร่อยไปหาญะมาอะห์ครับถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนอาจารย์ฟัดมารับฮานนะถ้าอยู่คู่ขวารับฮานไกลหน่อยไปซื้อมีครับไปหาญะมาอะห์เพราะเดือนรอมฎอนพี่น้องต้องมีญะมาอะห์เพราะมันชัซซะชัซฟินนาตอย่าพยายามปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนะพี่น้องเพราะอะไรครับหมาป่าเนี่ยมันจะกัดกินมันจะกัดลูกแกะที่พยายามออกไปโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยมันจะไม่กินหรอกแกะในฝูงมันกินไม่ได้อยู่กับญะมาอะห์ในทุกๆเรื่องอ้าวที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้ซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ฉันได้เคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมันศ็อลลัลอิชาอะฟิลจะฟีญะมาอะตินฟะกะอันนะมากอมานิสฟัลไลลิท่านอุสมานบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาทำการละหมาดอิชาแบบเป็นญะมาอะห์ฟะกะอันนะมากอมานิสฟัลไลลิเท่ากับว่าคนคนนั้นได้ทำการละหมาดนิสฟัลไลลิครึ่งคืนด้วยกันพี่น้องยืนละหมาดครึ่งคืนเนี่ยนานไหมเราละหมาดตะราวีห์เนี่ยครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละครับระบ่นกันแล้วอัลลอฮ์จันยฟัดเป็นอิหม่ามนำนานเหลือเกินแย่เนี่ยเกาก็กินเบาหวานก็ขึ้นความดันก็มาระบ่นแล้วนะครับแต่ผลบุญพี่น้องครับของการละหมาดญะมาอะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครละหมาดอิชาแบบเป็นญะมาอะห์นะเท่ากับเขาเนี่ยผลบุญละหมาดครึ่งคืนและต่อมาพี่น้องครับวะมันศ็อลลัซซุบฮาฟีญะมาอะตินฟะกะอันนะมาศ็อลลัลไลลกุลลาใครที่ทำการละหมาดญะมาอะห์ในเวลาซุบฮ์เป็นญะมาอะห์นะครับแต่อย่าเพิ่งพูดถึงสถานที่ยังไม่ได้พูดถึงสถานที่นะเอาเป็นญะมาอะห์ก่อนใครที่ละหมาดซุบฮ์แบบเป็นญะมาอะห์เท่ากับว่าเขาคนนั้นได้รับผลบุญประหนึ่งกับเขาเนี่ยนะละหมาดมาแล้วตลอดทั้งคืนมาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะครับนี่คือเรื่องของญะมาอะห์และท่านนบีเนี่ยสั่งเอาไว้เลยอะลัยกุมบิญะมาอะห์เห็นไหมครับจำเป็นนะที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องมีญะมาอะห์ญะมาอะห์ในที่นี้คือคนที่มีอะกีดะห์เดียวกับเราคือคนที่มีอิบาดะห์เหมือนกับเรามีอิบาดะห์เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดตามแบบซะลาฟุศอลิห์ไม่ใช่ญะมาอะห์อะไรก็ได้นะครับถึงแม้ว่าพี่น้องจะอยู่คนเดียวซอฮาบะห์บอกเลยวะลาวะฮดะกท่านจะอยู่คนเดียวก็ตามแต่ถ้าท่านยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอยู่บนสัจธรรมอยู่บนพื้นฐานของสลับซอลและเท่ากับว่าท่านอยู่บนญะมาอะห์แล้วดังนั้นญะมาอะห์ตรงนี้ถ้าอยู่ที่บ้านจัดญะมาอะห์ถ้าอยู่ที่บาเลจัดญะมาอะห์ถ้าอยู่ที่มัสยิดมีญะมาอะห์อยู่แล้วไปร่วมตัวกันเป็นญะมาอะห์อย่าปล่อยให้เราละหมาดตะราวีห์คนเดียวอย่าให้ลูกของเราไปละหมาดตะราวีห์กับใครก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะญะมาอะห์ของเขาเราจะรู้หรือไม่รู้แต่ถ้าให้เขาละหมาดกับเราดีที่สุดไปกับเราละหมาดกับเราอยู่จะมาอาเดียวกับเราอินชาอัลลอฮ์พยายามนะครับเรื่องจะมาอานี่สำคัญมากๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านประการต่อมาประการที่3นะครับบอกแล้วก็ย้ำเตือนลูกหลานของพี่น้องเพราะในเดือนรอมฎอนมันจะมีเรื่องหนึ่งซึ่งสังคมมุสลิมไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เรื่องของการกินเรื่องของการดื่มแบบสุรุ่ยสุร่ายพยายามบอกลูกนะครับลูกผมเนี่ยถามผมว่าป๋าทำไมเราต้องถือศีลอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกกับลูกยังไงผมบอกกับลูกว่าที่เราต้องถือศีลอดอันนี้จะได้รู้ว่าคนจนที่เขาไม่มีกินเนี่ยเขาหิวขนาดไหนคนที่เขาไม่มีกินพี่น้องปาเลสไตน์พี่น้องโรฮิงญาพี่น้องคนจนๆเนี่ยเวลาเขาหิวเนี่ยมันเป็นยังไงลูกจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความหิวโหยตอนกลางวันเนี่ยเขาจะมาบอกป๋าอานิสหิวไหวไหมครับไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวไปแก้เลยแต่ว่าอานิสไหวก็จะให้เขาถือวันไหนเขาถือไม่ไหวให้เขาแก้พี่น้องเชื่อไหมลูกผมเนี่ยถือศีลอดจนอาเจียน
3วันที่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะอาเจียนดูท่าแล้วไม่ไหวแก้บวชเถอะลูกลองทำนะครับผมทำสำเร็จมาแล้วพี่น้องต้องทำสำเร็จอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับเวลาเดือนรอมฎอนเนี่ยบอกลูกบอกหลานอย่าทานอาหารแบบฟุ่มเฟือยอย่าฟุ้งเฟ้อกินให้หมดกินให้เกลี้ยงทานให้หมดอย่าให้เหลือหกเหลือทิ้งพยายามบอกลูกหลานของเราเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือแบบอย่างคือแบบอย่างคือสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเป็นหลักการที่บรรดาซะฟุซะละฟุซอลและเป็นหลักการที่มาจากอัลกุรอานพี่น้องครับวะกูลูวะชะรบูวะลาตุสริฟูอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสริฟีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงกินอัลเลาะห์ให้กินนะครับจงดื่มแต่อย่าฟุ่มเฟือยอย่าสุรุ่ยสุร่ายอัลเลาะห์มิทรงรักอัลเลาะห์ไม่รักคนฟุ่มเฟือยอัลเลาะห์ไม่รักคนที่อะไรครับกินทิ้งกินขว้างบอกลูกบอกหลานและเตือนตัวเองเดือนรอมฎอนพอเหมาะพอควรอย่าเยอะมากเกินไปนบีให้แนวทางเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยแบ่งเป็นเท่าไหร่นะครับกี่ส่วนนะกี่ส่วนนะครับ3ส่วนผมก็แบ่งเหมือนกัน3ส่วน1อาหาร2อาหาร3อาหารอันนี้คือผมนะแต่ท่านนบีล่ะ1อาหาร2น้ำ3อากาศนบีล่ะแบ่งแบบนี้แต่บ้านเราล่ะคนไทยล่ะ1อาหาร2อาหาร3ก็ซัดกันสลังพิงโอ่งเลยบางคนเนี่ยไม่เรอไม่เลิกนะครับเอากันเหเรอกันไปข้างบางคนเรอแข่งกันด้วยทุกท่านเนี่ยอัลเลาะห์อึกอักไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ตำหนิเพียงแต่กำลังจะบอกว่าความพอเหมาะพอควรของเราต้องมีเราต้องมีลิมิตไม่ใช่กินอะไรก็ได้ไม่ใช่ขนาดไหนก็ได้ไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่รูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการสุดท้ายประการที่4เดือนรอมฎอนบอกให้ลูกหลานของพี่น้องและตัวพี่น้องเองก็เช่นกันอย่าทิ้งในเรื่องของการขอดุอาสำคัญมากอย่าทิ้งในเรื่องของการขอดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอายะท่านหะดีษเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วมันใช้ได้ทั้ง2อันเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าใครที่ขอต่อฉันใครที่ขอต่อข้าขออภัยโทษต่อข้าขอมาสิเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวข้าจะให้อภัยโทษเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำซะลาซะดะอวาติมุสตะจาบะตดุอาของบุคคล3จำพวกด้วยกันที่จะถูกตอบรับพี่น้องเชื่อคำของนบีไหมศรัทธาในคำของนบีไหมครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของบุคคล3จำพวกนี้1ดะอวาตุซออีนีดุอาของคนถือศีลอดวันไหนที่พี่น้องถือศีลอดวันนั้นจะเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาวะดะอวาตุลมัซลูมีดุอาของคนถูกซะลิมถูกอาธรรมวะดะอวาตุวะดะอวาตุลมุซาฟิรีดุอาของผู้ที่เดินทางรอนแรมไปต่างแดนดุอาของบุคคล3จำพวกนี้แหละเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับพี่น้องเดือนรอมฎอนเราบวชไหมบวชไหมครับบางคนต้องเดินทางรอนแรมนะจะต้องไปทำงานไปปฏิบัติภารกิจไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองบางคนอาจจะถือศีลอดนะครับบางคนนะครับเขาเดินทางไปด้วยแต่เขาก็ถือศีลอดไปด้วยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่านักวิชาการเขาก็ไม่ได้ตำหนินะครับเพราะว่าเขาดูในเรื่องของความยากลำบากจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านะครับมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟาอิดะตุมมินอายามินอุคอร์ถ้าหากว่าใครป่วยใครเดินทางให้ไปถือศีลอดชดใช้ในเดือนอื่นใช่ไหมครับแต่อายะห์นี้บรรดานักวิชาการเขาบอกว่าไอ้ละเหตุผลหลักขององค์การนี้เนี่ยดูในเรื่องของไอ้มาชักก็ความยากลำบากนะไม่ได้ดูแค่เฉพาะผิวเผินว่าเดินทางหรือไม่เดินทางไม่ได้ดูแค่ป่วยหรือไม่ป่วยดูที่ว่าถ้าป่วยแล้วเนี่ยร่างกายมันรับไม่ไหวมันลำบากกับการจะถือศีลอดต่อไม่ต้องถือไปถือเดือนอื่นหรือถ้าเดินทางแล้วมันยังลำบากนะมันยังลำบากยากเข็นกับการถือศีลอดของเราให้แก้บวชซะแต่ถ้าใครที่เดินทางแล้วไม่มีผลอะไรกับร่างกายป่วยแล้วยังสามารถถือศีลอดได้เนี่ยนะครับป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็เชิญถือศีลอดต่อไป
เพื่ออะไรครับดำรงซึ่งหลักการดั้งเดิมเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักถ้าพี่น้องป่วยอัลลอฮ์รับดุอาขอมาฟครับถ้าพี่น้องถือศีลอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาและถ้าพี่น้องเป็นบุคคลที่ถูกซะลิมจากใครก็ตามพี่น้องถือศีลอดด้วยพี่น้องขอดุอาด้วยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์จะรับดุอามากเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณดังนั้นทิ้งไม่ได้เลยกับการขอดุอาของพวกเราในเดือนรอมฎอนขอเยอะๆขอมากๆอย่าละทิ้งสอนให้ลูกสอนให้หลานและสอนตัวเองให้ทำการขอดุอาเยอะๆขอดุอาให้เราทั้ง3คนด้วยนะครับได้ทำงานและยืนหยัดอยู่ในศาสนาต่อไปเพราะผมเชื่อมั่นว่าดุอาของพวกเราจะถึงกันและกันอินชาอัลลอฮ์ดุอาของผู้ถือศีลอดเราทุกคนจะได้รับอานิสงส์อินชาอัลลอฮ์อย่าลืมขอดุอาให้ตัวเองอย่าลืมขอดุอาให้กับบิดามารดาอย่าลืมขอดุอาให้กับครอบครัวอย่าลืมขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมพี่น้องครับ 3-4 ประการนี้คงจะเพียงพอสำหรับครอบครัวมุสลิมในเดือนรอมฎอนหวังว่าคงจะไม่มากไปนะครับ1ก็คือเรื่องของทานอาหารซะฮูสองเรื่องของการอย่าละทิ้งในส่วนที่เป็นญะมาอะห์สามเรื่องของความฟุ่มเฟือยสี่เรื่องของการขอดุอาพอไหมครับสี่ข้อพอนะอัลลอฮ์สวตรงนี้ถ้าเอาเยอะกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะสะละงงกันอยู่สี่ข้อน่าจะพออาจจะมีเยอะกว่านี้สำหรับนักวิชาการท่านอื่นหรือว่าบรรดาคณาจารย์ท่านอาจจะมีเยอะแต่ผมขอแค่4ข้อเนี่ยให้พี่น้องเน้นย้ำตัวของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องอย่าลืมขอดุอาในเดือนรอมฎอนให้เยอะๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะมีกำลังวังชาที่สามารถจะถือศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนสามารถจะขอดุอาได้ในเดือนรอมฎอนและการขอดุอาของเราอัลลอฮฺจะรับแต่พวกเรายังไม่สนใจใยดีเนี่ยผมว่าผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอีกแล้วไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรอีกแล้วว่าทำไมพวกเราเป็นกันถึงขนาดนี้รอมฎอนก็มาแล้วกี่รอมฎอนถือศีลอดกันแล้วกี่วันกี่ร้อยวันพี่น้องครับกี่กุรูนกี่อายุไขของเราที่เราถือศีลอดแล้วก็ไม่ค่อยชอบที่จะขอดุอาการขอดุอาเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับครอบครัวมุสลิมที่เราจะต้องทำที่เราจะต้องช่วยกันรณรงค์มีใครไม่บาปไหมครับมีใครไม่มีความผิดไหมตรงนี้มีไหมครับอาจารย์บังมัดไหมว่าอาจารย์ฉันไม่เคยผิดเลยไม่มีนะดังนั้นความผิดของเราจึงจำเป็นที่จะขอลุกแก่โทษขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและมากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าลืมบิดามารดาของเราที่ล่วงลับไปแล้วลูกดีๆลูกที่กตัญญูรู้คุณขอดุอาให้กับพวกเขาในตอนที่เราถือศีลอดในตอนที่เราสุญูดละหมาดในตอนที่เรานั้นเป็นบุคคลที่อาจจะถูกซะลิมจากใครบางคนขอให้เยอะขอให้มากเน้นย้ำกันแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ครับคุณอัสมานครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซักัลลอฮุคอยรอนท่านอาจารย์มุซิดนะครับนะฮะก็อยากฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งที่มาฟังที่นี่นะพี่รอฟฮานแล้วก็ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับผมเดือนรอมฎอนนะครับผมช่วงเวลาที่เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นโบนัสเลยนะสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนนะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ใช้เวลาตรงนี้นะครับผมในการที่จะตักตวงเรื่องราวต่างๆที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยให้มากนะครับผมใช้เวลาตรงนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะตัรบียะห์อบรมสั่งสอนลูกหลานของเรานะครับผมให้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเหมือนที่อาจารย์มุซิดบอกไปครับในฐานะที่บางท่านนะฮะตอนนี้ผมยังนะอินชาอัลลอฮ์นะฮะเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับนะความสำเร็จของลูกนะครับผมบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ในดุนยาพี่น้องครับแต่ให้พี่น้องโฟกัสที่การที่เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์พร้อมกันในฐานะที่เราครอบครัวเดียวกันพี่น้องครับในเขาเรียกว่าใช้โอกาสตรงนี้ในการสั่งสอนให้ลูกของเราเปลี่ยนแปลงลูกของเรานะครับผมให้เป็นบ่าวที่ดีดูอาจากลูกที่ซอลและเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องครับและที่สำคัญพี่น้องครับตอนเมื่อเป็นเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้อยากให้พี่น้องนะให้ใช้เวลาตรงนี้อย่างเต็มที่ถ้าหากพี่น้องครับดูอานะให้เราบรรลุถึงรอมฎอนเหมือนที่บอกไปเพราะพี่น้องครับเชื่อไหมว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้บรรลุถึงรอมฎอนพี่น้องรู้ไหมระหว่างที่
ที่อาจารย์ยาฟัดอาจารย์มุนทิศบรรยายเนี่ยผมก็ได้รับข่าวร้ายเหมือนกันอาจารย์เพื่อนผมครับอายุเท่าผมครับก็จากถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนรอมฎอนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอายุเท่าผมเลยพี่น้อง21ปีวันนี้เขาก็ถึงอายันของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยนะฮะพี่น้องครับเราไม่แน่นอนจริงๆวันนี้อัลเลาะห์ยังให้โอกาสเราพยายามนะพี่น้องวอร์มตอนนี้ถึงยังไม่ถึงรอมฎอนพยายามวอร์มร่างกายไปก่อนอินชาอัลเลาะห์พอถึงรอมฎอนเราใช้ชีวิตของเราทําอามัลอิบาดะห์ให้เต็มที่อินชาอัลเลาะห์คิดเสมอว่ารอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราครับวันนี้ต้องยะซักัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยาฟัดรุ่นพิทักษ์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์มุนฟิกมันติเมาะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราพี่น้องครับหลังจากการบรรยายนะเรามีเลี้ยงอาหารกันต่อนะฮะพี่น้องครับได้จ้ะเดี๋ยวให้อาจารย์ถามเลยนะฮะเดี๋ยวเอาไหมไหมฮะหรือว่ายังไงดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องถามมานะว่าศาสนาให้สอนให้ผู้หญิงอยู่ที่บ้านเป็นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าหากว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยนะมันไม่มีการแบ่งแยกหญิงชายหรือว่ามันไม่มีความเรียบร้อยหรือว่าเราเองไม่ได้คือในกรณีที่เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนหญิงชายการรับประทานอาหารก็ไม่ถือมีปัญหาแต่อย่างใดเป็นเรื่องของบรรยากาศพี่น้องแต่ก็ดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยเราทิ้งบ้านมาเลยโดยที่ยังมีคนอยู่ในบ้านเราอันนั้นก็ไม่ควรเราก็ควรจะพาคนที่อยู่ในบ้านเรามาร่วมในการละศีลอดในร่วมการกิจกรรมคุณงามความดีแม้กระทั่งไปมัสยิดเนี่ยนะที่เราเรียกกันเนี่ยไปมัสยิดเนี่ยท่านนบียังบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยจะไปมัสยิดอย่าได้ห้ามเธอมีสิทธิ์ที่จะมาละหมาดมัสยิดแต่ที่อื่นเนี่ยนะต้องขออนุญาตสามีนะจะไปไหนมาไหนเนี่ยว่าเดี๋ยวจะไปเดินห้างเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคนนั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพ่อแม่ต้องขออนุญาตสามีมีที่เดียวที่ท่านนบีอนุญาตสำหรับสตรีก็คือมามัสยิดนะก็สามารถมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดได้สามารถที่จะมาละอาจจะมีกิจกรรมในการละศีลอดมาได้ไม่เป็นไรแต่การมามัสยิดในการละหมาดเนี่ยถือว่ามีความสำคัญกว่าแต่ส่วนเรื่องอื่นๆพี่น้องก็ดูความเหมาะสมหากว่าในบ้านเราเนี่ยไม่มีกิจกรรมดังกล่าวนั้นเลยซึ่งเราควรจะจัดให้ในบ้านเรามีบ้างเช่นสมมุติว่าโดยปกติเราจะเข้าใจกันในบ้านเราเวลาละศีลอดนี่นะพวกเราจะไปที่มัสยิดแล้วก็มีการแบ่งแยกการแบ่งกลุ่มหญิงชายชัดเจนอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศงูคุณงามความดีแบบนี้ได้แล้วถ้าหากว่าการทานอาหารซะฮูรเราทานอยู่ที่บ้านในครอบครัวของเราก็ถือได้ว่าก็เป็นการสร้างบรรยากาศในบ้านของเราส่วนอื่นๆที่ถือเป็นความดีเช่นการละหมาดซุนัตบางอย่างเราละหมาดที่บ้านก็สามารถกระทำได้คือสรุปได้ว่าพี่น้องดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมว่าวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิรอฟานสมมุตินะอยากจะมาละศีลอดร่วมกันพี่น้องสามารถมาได้เราไม่มีการปะปนกันนะกลุ่มผู้หญิงไปปะปนกับผู้ชายกินร่วม ละศีลอดกับผู้ชายไม่มีแบบนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถมาแล้วเราก็แต่งตัวฮุมฮิยาบเรียบร้อยไม่มีฟิตนะใดๆเกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่ประการใดนะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมที่เราเรียกว่าถูกที่สุดอย่างในสังคมอาหรับนี่นะมาชาอัลลอฮ์เขาจะให้สตรีอยู่บ้านเลยนะส่วนผู้ชายก็มาละศีลอดที่มัสยิดแต่ถ้าไม่ใช่มัสยิดที่เป็นมัสยิดยามิอะห์ที่เป็นมัสยิดรวมเนี่ยเขาก็ละศีลอดกันที่บ้านคือละศีลอดเล็กเนี่ยที่เขาจะละหมาดมะกริบเนี่ยเขาจะละศีลอดทานอินทผลัมเนี่ยนะเขาจะละศีลอดที่มัสยิดและหลังจากนั้นก็มาทานข้าวที่บ้านประมาณนี้ส่วนพี่น้องจะได้มั่นใจว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ได้ผิดหลักการศาสนาแต่ประการใดคือเราก็พยายามส่งเสริมให้พี่น้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะให้พี่น้องอยู่ในกลุ่มก้อนการรับประทานร่วมกันกับสตรีไม่มีการปะปนกันระหว่างหญิงชายมาละหมาดเป็นญะมาอะห์เพื่อให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ดีงามในเรื่องราวของเดือนรอมฎอนการปกปิดเอาเราะห์ก็ทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือตามนักวิชาการที่ได้พูดคุยไว้นะครับ ก็ประมาณนี้
นะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะแต่ส่วนอื่นๆเช่นเราจะทาน ทานอาหารซะฮูรเราก็ทานที่บ้านก็ให้เป็นญะมาอะห์ที่บ้านเราด้วยนะอย่าไปละทิ้งที่บ้านแล้วมาอยู่มูลนิธิเลยบางคนนี่นะความดีส่วนมากทำนอกบ้านเข้าบ้านนอนอย่างเดียวไม่เป็นแบบนั้นนะคือความดีต้องเกิดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะพยายามพี่น้องพยายามปรับเปลี่ยนให้ดีดูความเหมาะสมให้ถูกต้องอันนั้นแหละพี่น้องก็จะได้แต่คุณงามความดีไปด้วยนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิศศอวาบอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับหลังจากบรรยายเดี๋ยวเรามีเรื่องอาหารเหมือนเดิมนะครูต้นนะทำยาวันนี้ครูต้นบอกว่าเป็นเมนูลาบหน้ามาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเชิญทางด้านพี่น้องมุสลิมนะครับเตรียมไปรับอาหารฮะมีไหมอีกไหมเฮ้ยมีคำถามอีกไหมฮะมีคำถามถามได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะก็มีเวลาอยู่สักเล็กน้อยนะอินชาอัลลอฮ์ถามคำถามได้นะถามมีคำถามหรือฮะคือการปะปนที่เราคุยคือหมายถึงว่าปะปนเข้ามั่วกันไปหมดเลยนะผู้หญิงผู้ชายไม่ได้แบ่งแยกคือเราเนี่ยพยายามแบ่งแยกหญิงชายด้วยอิสลามนะพี่น้องนะแต่ว่าในกลุ่มอาหรับเช่นในประเทศซาอุดิอาระเบียคูเวตเนี่ยเขาแบ่งแยกหญิงชายด้วยกฎกติกามารยาทของเขาด้วยและด้วยสักการศาสนาด้วยแบ่งแยกแบบชัดเจนเลยนะก็คือสมมุติว่าทำมานั่งแบบนี้มานั่งกันไม่ได้นะเขาต้องมีม่านกั้นผู้หญิงนี่โซนอาอีลาเนี่ยนะหมายถึงโซนที่เป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยผู้หญิงก็เข้าไปอยู่ที่นึงผู้ชายมาฟังอีกที่นึงอะไรลักษณะแบบนี้แต่ของเราเนี่ยเราพยายามแบ่งด้วยใจอยู่แล้วพี่น้องไม่พยายามปะปนกันอ่ะผู้หญิงนั่งด้านนี้นะผู้ชายนั่งด้านนี้นะอันนี้ก็คือการแบ่งแยกแล้วเราก็มีความเข้าใจศาสนาระดับนึงแน่นอนนะเราก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหแบบว่าของฉันเนี่ย 100% แต่เราทำได้ขนาดไหนเราพยายามทำสิ่งที่สำคัญคือให้เรารู้หลักการศาสนามากกว่านะมันจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอาจารย์มูซิดมีอะไรเสริมไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับครับยาฟัดได้พูดมาเนี่ยก็คือถูกต้องแล้วแหละครับแต่ว่าผมอยากจะเสริมนิดนึงการแบ่งแยกตรงนี้เนี่ยนะครับให้คำนึงถึงเรื่องของฟิตนะห์เป็นเกณฑ์เพราะอย่างที่เราพูดเวลาที่เรายกประเด็นในเรื่องของซาอุดีเรื่องของคูเวตเนี่ยเขามีกฎหมายประเทศไทยเป็นดารุนกุฟรเป็นประเทศที่ไม่ได้ปกครองในกฎหมายอิสลามประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศคูเวตประเทศซาอุดีอาระเบียเวลาที่ใครเนี่ยนะครับไม่ได้แต่งงานกันไปเดินคู่กันไม่ได้นะไม่ได้นะครับเขาจับมาหวดเลยเขาจับติดคุกเลยนะครับแต่บริบทของประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่ใช้การปกครองโดยใช้กฎหมายอิสลามอย่างที่อาจารย์ฟัดได้บอกเราจึงแบ่งด้วยใจถึงแม้ว่าพี่น้องจะอยู่กันคนละฝากฝั่งทวีปก็ตามยกตัวอย่างเช่นพี่น้องคุยโทรศัพท์ไกลมั้ยแยกกันมั้ยแต่ถ้าหากว่าคุยกับคนต่างเพศคุยจ๊ะคุยจ๋าคุยหวานชื่นอย่างเงี้ยฟิตนะห์มั้ยครับนี่แหละครับจุดประสงค์ก็คือการแบ่งแยกที่ศาสนาบอกเนี่ยคือเรื่องของการกันฟิตนะห์ข้อเสนอของผมนะครับถ้าพี่น้องจะไปญะมาอะห์ไปกันทั้งครอบครัวนะอันนี้อิสลามไม่ห้ามอยู่แล้วพาสามีไปด้วยพาลูกไปด้วยมีมะห์รอมด้วยไปร่วมญะมาอะห์กันแบบนี้แต่อย่าแยกไปเองสามีไปทางภรรยาไปทางลูกไปทางแบบนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีไม่เหมาะสมดังนั้นการที่เราแบ่งแยกเนี่ยเราแบ่งด้วยหัวใจแหละสำคัญการที่เราล้อมกรอบหัวใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดอัตตักวาฮาวนาท่านนบีบอกอัตตักวาฮาวนะไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ไกลกันแค่ไหนถ้าพี่น้องจะเน้นทำในสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเป็นฟิตนะมันก็ไม่ได้เรียกว่าแบ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราอยู่กันแบบนี้เรากันกันไว้ด้วยกับหัวใจไม่มีอะไรถลำที่จะเป็นฟิตนะอินชาอัลเลาะห์นี่คือการแบ่งแยกแล้วคนบางคนปิดหน้าปิดตาถามว่าพี่น้องรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีดีไหมครับแต่อย่างน้อยเขาได้ปิดใช่ไหมครับอย่างน้อยเขาได้ปิดเขาก็กันตัวของเขานะครับคนบางคนเนี่ยนะครับอย่าวัดกันตรงนี้อย่าวัดกันตรงที่ว่าคนนี้ปิดหน้าน่าจะอาเลมกว่าคนนี้ไม่ปิดหน้าอาเลมน้อยกว่าไม่ใช่อย่าไปวัดกันตรงนี้นะครับสิ่งที่ศาสนากำลังกันก็คือเรื่องของฟิตนะห์นี่แหละสำคัญมากพี่น้องจะอยู่ตรงไหนถ้าพี่น้องไม่พยายามทำตัวเป็นฟิตนะห์ก็เท่ากับว่าพี่น้องแบ่งแยกแล้วอินชาอัลเลาะห์
วัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับผมละยะซักัลลอฮุคอยรอนมีพี่น้องมีคำถามเพิ่มไหมฮะมีไหมเอ่ยครับถ้ามีเราจะรอทานอาหารร่วมกันนะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านมุสลิมะก่อนนะครับผมนะไปรับอาหารได้เลยแล้วก็รับน้ำแดงฮิบูบอยนะทานคู่กันมาชอร้อนน่าจะเข้ากันอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยมุสลิมีนนะแล้วก็หลังจากทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเรามาละหมาดดูรีร่วมกันครับอินชาอัลเลาะห์ต้องยะซักัลลอฮุคอยรอนนะครับผมอาจารย์ทั้ง2ท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับอาจารย์มุนทิดด้วยวันนี้นะฮะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ยะซักัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านที่มารับฟังที่นี่แล้วก็ฟังอยู่ทางบ้านด้วยครับวันนี้บรรยายสุขประจำสัปดาห์ก็คงต้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์